โอเคถ้าเราดูด้วยกันอันนี้ของเราตอนนี้ผ่านบทที่13เรียบร้อยบทที่14อาทิตย์ที่แล้วเราเริ่มบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่20เราจะอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งบทที่14ข้อ1ถึง20วันนี้เราต่อบทที่15บทที่16 16เราจะไม่จบเพราะว่า16ยาวมากสิบหกยาวมากเพราะฉะนั้น16เป็นหัวใจสำคัญวันนี้เราจะจบบทที่15แต่ก่อนจะไปบทที่15เนื่องจากว่า3บทนี้มากันเป็นเซตเป็นเรื่องของเสียงเสียงมีทั้งหมด4เสียงเราเรียนไปแล้ว2เสียงขาดอีก2เสียงวันนี้เราได้อีก1เสียงเราอ่านบทที่14ด้วยกันก่อน1 2 3ข้าพเจ้าได้แลเห็นและดูเถิดพระเยซูโคตทรงยืนอยู่ที่ภูเขาซิโอนและผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจำนวน 144,000 คนซึ่งเป็นผู้ที่มีพระนามของพระองค์และพระนามของพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผากของเขาและข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากสวรรค์ดูเสียงน้ำมากหลายและดูเสียงฟ้าร้องสนั่นเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นเหมือนเสียงพวกดีที่กำลังเล่นบินอยู่คนเหล่านั้นร้องเพลงหน้าพระที่นั่งหน้าสัตว์ทั้งสี่นั้นและหน้าพวกผู้อาวุโสไม่มีใครสามารถร้องเพลงบทนั้นได้นอกจากคนแสนสี่หมื่นคนนั้นที่ได้ทรงไถ่ไว้แล้วจากแผ่นโลกคนเหล่านี้เป็นคนที่มีมีมนต์กินกับผู้หญิงเพราะว่าเขาเป็นพวกมัจจารีพระเมสสโตรสเสด็จไปที่ไหนคนเหล่านี้ตามเสด็จไปด้วยพวกเขาเป็นผู้ที่ทรงไถ่จากมวลมนุษย์ซึ่งเป็นผลแรกของไหว้แด่พระเจ้าและพระเมสสโตรสปากของเขาไม่กล่าวคำมุสาเลยและเขาไม่กล่าวว่าเขาได้ตอนแรกก่อนตอนแรกคือเสียงของแสนสี่หมื่นสี่พันคนเอาละจำนวนแสนสี่หมื่นสี่พันคนพูดได้ชัดเจนว่าแสนสี่หมื่นสี่พันคนนั้นเขายืนอยู่ที่ภูเขาซิโยนตอนนี้คือซิโยนในสวรรค์ไม่ใช่ซิโยนบนแผ่นดินโลกลองคิดดูสิว่าพระเจ้าให้เราอยู่บนซิโยนบนแผ่นดินโลกหน้าที่เราพระเจ้าให้เราได้เปรียบตอนนี้พระเจ้าไม่ใช้ทูตสวรรค์สักคนตอนนี้ประกาศเรื่องของพระเจ้าประกาศข่าวดีแห่งความรอดพระเจ้าให้แสน44,000 คนไปประกาศตอนไหนตอนยากลำบากที่สุดคือตอนไหน tribulation เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังเข้าสู่3ปีครึ่งสุดท้ายของช่วง tribulation tribulation คือความทุกข์ยากลำบากกะลียุคเพราะฉะนั้นเราจะไม่เจอเหตุการณ์นั้นแต่แสน44,000 คนนี้จะเจอเหตุการณ์นั้นพระเจ้าก็เตรียมคนเหล่านี้พร้อมถ้าคนไม่บริสุทธิ์ไปเจอเหตุการณ์เหล่านั้นมันก็เป็นยังไงลงทั้งยืนเพราะว่าไปเจอวิบัติจะเกิดขึ้นจากไหนจากขันกี่ใบ7ใบที่กำลังจะเทลงในบทที่16เพราะฉะนั้นบทที่16เราจึงไม่แตะวันนี้เราเก็บเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันเพราะตอนนี้แสน 44,000 คนลักษณะพิเศษของเขาคืออะไรหน้าที่ของเขาก็ยืนถูกที่ยืนที่ไหนยืนกับพระเยซูคริสต์ทำไมต้องยืนกับพระเยซูคริสต์เพราะแม้เขาจะเป็นคนบริสุทธิ์ที่ถูกเลือกสรรไว้แล้วเขายังต้องยืนกับคนที่มีฤทธิ์อำนาจเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าจะยืนกับใครมายืนกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเต็มเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจสิทธิอำนาจเขารู้แล้วว่าเขาเองชนะแสน 44,000 ในช่วง tribulation กาลียุคชนะเพราะว่าพระเยซูคริสต์ยืนอยู่ด้วยเขายืนที่นั่นเขาทำอะไรเขาร้องเพลงบทไหนบทใหม่ไม่มีใครในโลกเคยร้องได้ไม่มีใครร้องได้ไม่มีทูตสวรรค์ร้องได้ไม่มีผู้อาวุโสที่อยู่บนสวรรค์ร้องได้ไม่มีใครร้องได้ร้องได้เป็นอยู่กลุ่มเดียวคือแสน 44,000 คนเพลงบทนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนจะได้ยินต่อเมื่อแสน 44,000 คนนี้ร้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคืออะไรเขาเองเป็นคนที่ไม่มีมนทินกับผู้หญิงหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าในเรื่องของเพศไม่มีมนทินกับผู้หญิงคือชีวิตของเขาดีเคคืออุทิศไว้กับพระเจ้าเป็นเหมือนขันทีคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นเขาถูกเลือกสรรไว้ต่างหากพระเมสสโตรกไปที่ใดคนเหล่านี้ไปด้วยหมายความว่าเขาติดตามองค์พระเยซูคริสต์ไม่ลดไม่ละไม่เลิกไม่หนีนี่คือการติดตามไปอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นตัวเขาเองจึงเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรร
ป็นพิเศษเป็นกลุ่มแสน 44,000 ท่ามกลางช่วงทริบูเลชั่นที่พระเจ้าเลือกสรรให้เป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าหมายความว่าผลแรกของพระเจ้านี้จะต้อง the best เมื่อพระเจ้าเลือก the best สิ่งที่เขาเองรู้ว่าเขาเป็น the best ของพระเจ้าเขาเองเลยทุ่มเททำงานให้กับพระเจ้าและนั่นเองที่พระเจ้าบอกว่ายังไงลองสังเกต the best ของพระเจ้าสรุปในข้อที่5นั่นคือ the best ปากเขาไม่กล่าวคำมุสาเลยเพราะเขาไม่มีด่างพร้อยเพราะฉะนั้นไม่ลายไม่ blemish blemish นี่คืออะไรด่างพร้อยมีมลทินเพราะฉะนั้นมลทินทางกายใจมลทินทางการประพฤติปากของเขาคืออะไรคำพูดของเขาจะอยู่บนความเป็นจริงไม่อิงแอบการมุสานี่คือ144,000คนและไม่มีมนุษย์คนใดในโลกนี้ปัจจุบันนี้เหมือน144,000คนไม่ว่าจะเป็นผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าเลือกเป็นพิเศษก็ไม่บริสุทธิ์เท่า140,000ไม่ว่าจะเป็นปุโรหิตหลวงก็ไม่บริสุทธิ์เท่า144,000มีเฉพาะ144,000ในพระคัมภีร์มีสักกี่คนที่พระเจ้ารับรองโยบคือผู้ที่พระเจ้ารับรองแล้วว่าเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าโนอาคือผู้ที่พระเจ้ารับรองแล้วว่าเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าแต่คนต่างๆเหล่านี้เมื่อไปถึงจุดที่ความยากเข็ญลำบากเข้ามาในชีวิตเขายังเป็นยังไงเสียศูนย์เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งว่าโยบยังคิดไปเลยว่าโอ้ถ้าอย่างนี้พระเจ้าจะให้ข้าพระองค์เกิดมาจากครรภ์มารดาทำไมถ้าจะต้องเน่าทั้งตัวแบบนี้โนอาเป็นยังไงในขณะที่โนอามีความมั่นใจหลังจากที่เรือลงเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับโนอาคืออะไรลูกเต้าเหล่าหลานไปหมดอันนี้เราเองยังไม่สามารถหาใครที่จะเทียบ144,000คนมันพระท่านพระเจ้าบอกว่าบริสุทธิ์สำหรับเราจะบอกว่ายังไงเอ๊ะเราไม่เห็นเราไม่เชื่อเพราะฉะนั้นขอให้เราเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าทำได้พระเจ้าอนุญาตให้เราซึ่งเป็นคนไม่บริสุทธิ์ทำงานแสดงว่านี่คือพระคุณล้วนล้วนถ้าพระองค์จะเอาของพระองค์มาเดี๋ยวนี้ได้ไหมได้แสดงว่าของเราถูกกวาดแต่พระองค์ยังไม่เอาคนของพระองค์มาพระองค์บอกว่าไงนั่นคือก๊อกที่เท่าไหร่ก๊อกสองของพระองค์ก๊อกหนึ่งคือใครก๊อกหนึ่งคือเราแต่ก๊อกหนึ่งมันตันก๊อกหนึ่งใช้ไม่ได้ถึงเวลาที่พระองค์จะต้องเปิดก๊อกสองเพราะโลกนี้จำเป็นที่จะต้องได้รับข่าวดีแห่งความรอดข่าวดีแห่งความรอดของพระองค์ไม่เคยสิ้นสุดเห็นได้ไงพระองค์สัญญาว่าความรักของเราเป็นยังไงนะไม่ทุกเช้าเราในดวงใจเพราะฉะนั้นความรักของพระเจ้าไม่เคยมีเก่าเมื่อพระองค์บอกว่าใหม่มาจากพื้นฐานเลยพระคุณล้วนเอาละอ่านต่อข้อที่6ถึงข้อที่จบบทที่14แล้วพร้อมกัน1 2 3แล้วพระเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งหอบไปในท้องฟ้าเพื่อประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะแก่โลกทั้งปวงทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติทุกภาษาและประกาศด้วยเสียงอันดังว่าจงยำเกรงพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้วและจงนมัสการพระองค์ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและบ่อน้ำทั้งหลายทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเป็นที่สองนำไปประกาศว่าบาบิโลนมหานครนั้นล่มจมแล้วนครนั้นทำให้ประชาชาติทั้งปวงดื้อหน้าวังหุ่นไฟกำหนัดหนักเธอในการร่วมประเวณีและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งเป็นองค์ที่สามตามไปประกาศเสียงดังว่าถ้าเป็นผู้ชาติสุดท้ายและลูกของมันไม่มีเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผาหรือที่คงผู้นั้นจะต้องตื่นหลับร่างบนพระโลกของพระเจ้าซึ่งไม่ได้รับคนกระสินใดจะได้เทลงในถ้วยพระโลหิตของพระองค์และเขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟและกรรมฐานต่อหน้าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายและต่อพระพักตร์พระเยซูโคลและความแห่งการทรมานของเขาจะรุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิจและคนทั้งหลายที่บูชาสัตว์ร้ายและลูกของมันและที่รับเครื่องหมายชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนทั้งกลางวันและกลางคืนนี่แหละความอดทนที่พวกธรรมชาติ
หรือผู้ที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าดำเนินตามความเชื่อของพระเยซูจะต้องมีและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงจากสวรรค์สั่งว่าจงเขียนไว้เถิดว่าตั้งแต่นี้ต่อไปคนทั้งหลายที่ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุขและพระวิญญาณตรัสว่าจริงอย่างนั้นเขาได้หยุดพักจากการงานของเขาเพราะการงานที่เขาได้ทำนั้นจะติดตามเขาไปข้าพเจ้าได้แลเห็นและเจอมีเมฆขาวและมีผู้หนึ่งประทับบนเมฆนั้นเหมือนกับบุตรมนุษย์สวมมงกุฎทองคำบนศีรษะและพระหัตถ์อยู่อันคมและมีทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งออกมาจากพระวิหารร้องทูลพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั้นด้วยเสียงดังว่าจงใช้เกี่ยวของพระองค์เกี่ยวไปเถิดเพราะว่าเวลาอยู่แล้วเพราะว่าคนที่จะต้องเกี่ยวในโลกนั้นโลกจะสุขแล้วและพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั้นได้ทรงตวัดเกี่ยวนั้นบนแผ่นดินโลกและแผ่นดินโลกก็ได้ถูกเกี่ยวแล้วและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งก็ออกมาจากพระวิหารบนสวรรค์หรือเกี่ยวอันคงเช่นเดียวกันและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งผู้มีฤทธิ์เหนือไฟได้ออกมาจากให้บูชาและร้องบอกท่านที่ถือเกี่ยวคงนั้นด้วยเสียงดังว่าท่านจะใช้เกี่ยวคงของท่านเกี่ยวเก็บพวงองุ่นแห่งแผ่นดินโลกและพวงองุ่นนั้นสุขดีแล้วทูตสวรรค์นั้นตวัดบัตรเกี่ยวคงแผ่นดินโลกและเก็บเกี่ยวผลผลแผ่นดินโลกเทลงในบ่อย่ำองุ่นอันใหญ่พระพิโรธของพระเจ้าบ่อย่ำองุ่นถูกย่ำภายนอกเมืองและโลหิตไหลออกจากบ่อย่ำองุ่นนั้นสูงถึงบางหมาไหลนองไปประมาณ300กิโลโอ้โหไม่ใช่ไงไม่ใช่ย่อยๆไหลเวียนไปไกล300กิโลเมตรนี่คือความรอดที่ไหลมาถึงเราเพราะฉะนั้นชีวิตของเราได้รับความรอดเปล่าเปล่าเมื่อได้รับเปล่าๆเราเห็นพระคุณพระเจ้าเราก็ทำหน้าที่ส่งต่อเปล่าเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาให้ได้รับเปล่าเปล่าก็ต้องให้เปล่าเปล่านี่คือกฎแห่งการรับใช้กฎแห่งการรับให้รับใช้ถ้าให้แบบเรียกร้องก็ไม่ใช่พระพรพระเจ้าแต่สมมติว่าการให้แบบเรียกร้องนั่นคือพระของเขาอยู่ที่ไหนกระเพาะของเขาถ้าพระเขาคือกระเพาะเขานั่นไม่ใช่พระคุณของพระเจ้าเอาล่ะทีนี้เรามาดูมีวรบทที่14ถึง16หัวข้อในช่วงนี้เป็นเสียงของทูตสวรรค์ the voice เป็นเสียงที่มาจากแผ่นดินสวรรค์เมื่อสวรรค์พูดอันนี้คือหัวข้อสวรรค์เงียบมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงมีวรบทที่14ต่อไปนี้สวรรค์พูดเมื่อสวรรค์พูดสิ่งที่เราเองไม่อยากจะได้ยินก็ได้ยินสิ่งที่เราเองไม่อยากจะฟังก็ต้องฟังเพราะเหตุว่าสวรรค์พูดนั้นไม่ได้พูดตอนนี้บทที่14 15 16ไม่ได้พูดตามใจเราแล้วไม่ได้พูดด้วยความเมตตากรุณาแล้วสวรรค์พูดตอนนี้คือมาจาก God's wrath หมายความว่ายังไงพระพิโรธของพระเจ้าเมื่อก่อนพระเจ้าโกรธพระเจ้ามีพระเมตตาบทที่14 15 16เป็นต้นไปพระเจ้าโกรธไม่มีคำว่าเมตตามีแต่พระพิโรธเมื่อพระพิโรธเทมาสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดถ้าพระองค์ไม่เมตตาพระองค์ก็ยังแอบลดความเมตตาเป็นระยะระยะเพราะฉะนั้นความว่าเมตตาของพระเจ้าแม้พระเจ้าจะบอกว่าไงตั้งแต่นี้ไปจะไม่เมตตามันอีกแล้วแต่พระองค์ก็ยังอดไม่ได้ที่จะมีช่วงพักให้ที่จะเทพระพรมาในชีวิตของผู้เชื่อจำไว้ว่าผู้เชื่อแค่นั้นน่ะผู้ไม่เชื่อก็ไม่มีโอกาสได้รับพระพรเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเป็นห่วงเอาละเสียงแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นเสียงของ 144,000 อธิบายไปแล้ว 144,000 คืออะไรเรามาถามตัวเราเองว่าถ้าสมมติว่าพระเจ้าบอกว่าจะใช้เสียงเราไม่ใช่แสนสี่หมื่นสี่พันเมื่อเราเปรียบตัวเราเองกับแสนสี่หมื่นสี่พันกับสิ่งที่แสนสี่หมื่นสี่พันทำเราทำแบบเดียวกันกับแสนสี่หมื่นสี่พันหรือไม่แสนสี่หมื่นสี่พัน stand with Christ หมายความว่ายังไงยืนถูกที่กับองค์พระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเมื่อเขายืนถูกที่ใครเป็นที่ปรึกษาพระเยซูคริสต์เป็นที่ปรึกษาเมื่อเขายืนถูกที่ใครเป็นกำลังเขาพระเยซูคริสต์เป็นกำลังเขาเมื่อเขายืนถูกที่ใครเป็นผู้นำเขาพระเยซูคริสต์เป็นผู้นำเขาถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่แสนสี่หมื่นสี่พันแต่เราเป็น believe
believers เอาแค่ believers ทุกวันนี้เรายืนถูกที่หรือยังยืนกับใครถ้าสมมติเรายืนกับมนุษย์เราก็เอาใจมนุษย์ถ้าเรายืนกับพระเยซูคริสต์เราก็เอาใจพระเยซูคริสต์ถ้าเราเอาใจมนุษย์อารมณ์เราจะขึ้นและอารมณ์เราจะลงแต่ถ้าเรายืนกับพระเยซูคริสต์พระองค์จะเป็นผู้นำเราทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ตามใจเราแล้วยืนกับใครยืนกับคนก็ต้องเอาคนนั้นว่าแต่ยืนกับพระเยซูคริสต์ก็ต้องเอาพระเยซูคริสต์ว่านี่ถ้าสมมติพระองค์บอกว่าเช็คดูตัวเองเมื่อพระองค์ให้เราเองเป็นผู้เชื่อเรายืนอยู่ตรงนั้นนี่นะเรากลายเป็นแอบซอบความคิดของคนกลายเป็นดึงดูดความคิดของทุกคนเข้ามาในชีวิตแล้วเราก็สูญเสียการเป็นตัวของตัวเองจริงๆแล้วเราเป็นคนที่มีความคิดดีมากเลยเมื่อเราเองมาเชื่อพระเจ้าเพราะอะไรเรามีความรู้สึกว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้านั้นพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตแต่บางทีทำไมซาตานมันชนะเราเพราะมันนำใครก็ไม่รู้เข้ามาในชีวิตของเราและคนนั้นก็มีอิทธิพลทำไมซาตานมันใช้คนเหล่านั้นมีอิทธิพลเหตุเพราะว่าเราไม่มั่นคงและไม่มั่นใจว่าเรายืนกับใครเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์ให้เรามั่นใจว่าพระเยซูคริสต์จะทรงเป็นผู้อะไรเสริมกำลังสติปัญญาความสามารถเราไม่ได้ทำด้วยตัวเราเองเราไม่ได้ก้าวไปด้วยกำลังของเราเองเราก้าวไปเหตุเพราะว่ามีคนนำเราไป1ก้าวข้างหน้าเราตามไปแค่1ก้าวหลังจากพระองค์เดินเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พลาดเอาละเมื่อเราเองเป็น believer ถามตัวเราเองว่าเมื่อเปรียบเทียบว่าพระองค์ทรงเลือกเราเลือก 144,000 คนเราเองกำลังทำอะไรอยู่ singing มั้ย 144,000 คนกำลังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพลงบทนั้นเราร้องไม่ได้แต่ทุกวันนี้มีเพลงที่เราร้องได้เยอะแยะมากมายเราร้องหรือไม่ถ้าเราเองไม่มีส่วนที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเลยก็แสดงว่ายังไงบางทียืนถูกที่เหมือนกันแต่ไม่ทำถูกต้องหน้าที่ของเราจะต้องสรรเสริญพระเจ้านี่คือหน้าที่หลักนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านี่คือหลักอันแรก 144,000 คนยืนอยู่ที่นั่นการรบเป็นของเขาเขาไม่ได้เอาอาวุธอะไรไปรบเลยเขาเอาอะไรเพลงที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนออกสู่สนามรบของ Tribulation การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเหมือนกับจอชัวนำคนเดินรอบไหนเจริโคจำได้ไหมกี่รอบรอบที่เจ็ดเป็นยังไงกำแพงพังคลื่นลงมาเพราะอะไรเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นซาตานมันทำอะไรเราไม่ได้ถ้ามันรู้ว่าเราทำอะไรสักอย่างแต่ซาตานมันโจมตีเราได้ทุกอย่างถ้ามันรู้ว่าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่ออะไรเพื่อพระเจ้าคริสเตียนบางคนอยู่เฉยเฉยไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นอะไรจุดเป็นจุดอะไรจุดสนใจของซาตานมันดิสแทรคคริสเตียนผู้เชื่อที่ไม่ทำอะไรเลยกำลังเป็นมันดึงดูดความสนใจเพราะอะไรคนที่ทำอะไรซาตานมันทำเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างซาตานแตะไม่ได้พอจะเข้าไปแตะมันโดนอะไรฤทธิ์เดชที่เขาเองได้รับจากการสรรเสริญพระเจ้าเดินหกรอบเยรูเจริโคนั่นน่ะใครงงศัตรูงงศัตรูของเราคือใครซาตานเอาให้มันงงเลยอยู่ที่ไหนนี่ก็ร้องเพลงอยู่ที่ไหนนี่ก็ร้องเพลงไม่ได้อยู่ที่ไหนนี่ก็บ่นอยู่ที่ไหนนี่ก็ด่าว่าอยู่ที่ไหนนี่ดูสิปากมันอะร้ายร้ายมากถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเชิญเลยซาตานมาบอกว่ายังไงยังไม่ต้องลงมือทำงานไหนนี่ก็เป็นละลายแล้วเป็นพวกมาเรียบร้อยแล้วด้วยความประพฤติเสียงที่ทำให้ซาตานกลัวคือเสียงสรรเสริญพระเจ้าอยู่ที่ไหนให้ร้องเพลงขึ้นสเปให้ร้องเพลงไม่ต้องร้องดังก็ได้แค่หึมหำอยู่ข้างในไปที่ไหนก็ร้องเพลง
เราจะกลายเป็นคนที่มีอารมณ์แจ่มใสคนที่มีอารมณ์เบิกบานแจ่มใสซาตานแตะต้องไม่ได้เพราะเขากลัวรัศมีและพระสิริของพระเจ้าในคนคนนั้นและนี่เองแสน 44,000 คนชนะชนะเพราะอะไรเพราะจิตใจเบิกบานสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเขาไม่เคยจัดงานศพให้จิตวิญญาณของเขาเองเหตุเพราะว่าจิตวิญญาณของเขานั้นตื่นอยู่เสมอกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเอาละ144,000ถูกเซปเปอร์เรทเขาถูกแยกไว้ต่างหากอันนี้คือความพิเศษ144,000เราเองก็ถูกเซปเปอร์เรทแล้วเซปเปอร์เรทจากอะไรจากโลกนี้เราเองสร้างเจ้านี่คือพระเจ้าบอกแล้วส่งเจ้าให้ไปอยู่ในโลกแต่ไม่ได้เป็นของโลก live in the world but not belong to the world นี่คือสิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระองค์บอกว่ายังไงให้ไปอยู่แต่ไม่ให้เป็นเหมือนเขาแต่ถ้าคนเสียศูนย์เลือกมาเรียบร้อยแล้วยืนก็ไม่ให้พระเยซูคริสต์นำทำก็ไม่มีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตเมื่อออกไปอยู่ในที่เรียกว่าโลกที่พระองค์ส่งไปเขาก็เลยถูกกลืนไปกับโลกสิ่งที่เราเองกำลังทำคืออะไรเราเองถูกเซปเปอร์เรทเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างหรือว่าเราเองนั่นน่ะไปกลืนเขาหรือว่าเขากลืนเราถ้าเรากลืนเขาเราเอาข่าวดีแห่งความรอดไปแบ่งปันให้เขาแต่ถ้าเขากลืนเราเราก็ถูกซาตานใช้ณจุดที่เราอยู่นั้นเมื่อเราเองเป็น believer ไม่พิเศษเท่าแสน 44,000 แต่เราทำพิเศษเหมือนแสน 44,000 ได้3ประการยืนกับพระเยซูคริสต์สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าแยกตัวเองออกมาไม่ว่าจะเป็น standingไม่ว่าจะเป็น singing ไม่ว่าจะเป็น separations 3 H ในชีวิตของเราท่องไว้เราไม่ใช่แสน 44,000 แต่เราเป็น believer ที่จะยืนหยัดมั่นคงว่าถ้า3 H มันผ่านชีวิตของเรา tribulation เราจะยืนหยัดอยู่ได้แต่ถ้าไม่มี3 H นี้เราเองจะเหมือนเป็นยังไงน้ำที่ถูกซึมไปในดินและในที่สุดแล้วน้ำน้อยมันก็แพ้ไฟถ้าสมมติน้ำมันไม่มากดินนั้นก็ซึมลงไปหมดในที่สุดชีวิตเราก็เป็นไงแตกระแหงและแห้งแล้งเหมือนเดิมแห้งไฟไหนไฟจิตวิญญาณเอาแล้วมาดูอันที่สองเสียงรอบเสียงแรกแสน 44,000 ดูเสียงที่สองเสียงที่สองเป็นเสียงของ angels เสียงของ angels ที่ดังที่ส่งออกไปนั้นสรุปออกมาได้4ประการเมื่อส่งออกไปพระเจ้าคงไม่ส่งออกไปเที่ยวไม่ส่งออกไปเที่ยวแมนฮัตตันไม่ส่งออกไปไซซีอิงพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ไปทำพระราชกิจของพระองค์144,000คนนั่นคือเราในยุคปัจจุบันเปรียบเทียบที่ทูตสวรรค์นี่เช่นเดียวกันเป็นไงเราตอนไหนปัจจุบันนี่คือฟิวเจอร์ไอ้สิ่ง voice ต่างๆที่จะมาตอนไหนตอน future ตอนนี้เรา adapt วิธีการของ future เอามาฝึกฝนในปัจจุบันเอาล่ะรูปการแรกทูตสวรรค์ออกไปเมื่อออกไปแล้วทูตสวรรค์ประกาศว่า judgment is come การพิพากษากำลังจะมาถึงทำไมต้องออกไปประกาศและเอาคำพิพากษาไปเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งอะไรความยุติธรรมและชอบธรรมส่วนมนุษย์ไม่มีใครเลยไม่มีสักคนเมื่อมนุษย์เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าค่าของความบาปนั้นคือความตายสิ่งที่ทูตสวรรค์วิ่งไปบอกคืออะไร judgment is come แสดงไปเตือนล่วงหน้าเมื่อเตือนล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าเลยไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยเรารู้แล้วล่วงหน้าเมื่อเรารู้แล้วเราป้องกันตัวเองแล้วส่วนคนที่ยังไม่รู้เป็นหน้าที่ใครหน้าที่ทูตสวรรค์เรานี่คือเมสเซนเจอร์เ
เรานี่คือทูตสวรรค์เมื่อเราเองเป็นทูตสวรรค์ขององค์ผู้เป็นเจ้าส่งไปอยู่ที่ใดหน้าที่ของเราไปเตือนที่นั่นว่ายังไง Judgment is come มีอย่างเดียวแค่นั้นวิ่งหลบเข้าใต้ปีกแห่งพระคุณของพระเจ้าเชิญชวนเขาและบางทีมันเป็นเรื่องยากเราถามว่าเป็นเรื่องยากอะไรยากยากเพราะอะไรเพราะฉะนั้นอาทิตย์ที่แล้วมีการแบ่งปันยากเพราะอะไรยากเพราะเราขี้เกียจจริงไหมยากเพราะเรากลัวจริงไหมยากเพราะอะไรอีกนะไม่มีเวลายากเพราะอะไรอีกเพราะเราทำตัวเหมือนชาวโลกทั่วไปยากเพราะอะไรอีกที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่มีความมั่นใจเพราะเราบอกว่ายังไงไอ้สิ่งที่เราพูดนั่นน่ะคือสิ่งที่เราเองอยู่ในมุมมองของเราแต่ในเรื่องมุมมองของเรามารับมุมมองใหม่จากใครทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่กำลังบอกเราบอกว่าไง judgment is come เวลาออกไปพูดนั้นอย่าเอาความขี้เกียจเราตามไปด้วยออกไปพูดอย่าเอาความกลัวเราตามไปด้วยออกไปพูดนี่อย่าเอาความไม่มั่นใจไปด้วยอย่าเอาชีวิตแบบชาวโลกไปอย่าเอาสิ่งที่เราเองให้เหตุผลแบบที่เราเองจะบอกว่ายังไงแม้ฉันจะรู้แล้วฉันก็ไม่บอกใครหรอกซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือหมายความว่ายังไงเราเองเป็น believer ที่เห็นแก่ตัวเพราะเรารอดแล้วเรากลัวคนอื่นรอดเราไม่ต้องการให้คนอื่นได้รับข่าวดีเราเองก็เป็นแค่ทูตสวรรค์ปีกหักที่ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เมื่อทูตสวรรค์นั้นออกไปเสียงเตือนหน้าที่เรารับตำแหน่งทูตสวรรค์มาในชีวิตไม่ต้องเป็นทูตสวรรค์ไม่ต้องบินรับตำแหน่งทูตสวรรค์ในชีวิตและทำอย่างทูตสวรรค์คือเมื่อออกไปสู่คนอื่นแล้วเวลาเราพูดความจริงมันเจ็บจริงไหมจริงไหมพูดความจริงทำไมพูดความจริงเจ็บและทำไมพูดและทำไมพูดความเท็จที่โอ้ลงกันไปโอ้ลงกันมามันยิ่งฟังมันยิ่งมันชุ่มมันบอกชุ่มเนื้อชุ่มหนังบอกไม่ถูกทั้งที่รู้มันโกหกกันแล้วมันใจมันเบี้ยทั้งที่มันเป็นคำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันปอดใหญ่มันปอดใหญ่กว่าความจริงอ่ะเพราะอะไรออกเวลาเราแม่เราฟังความจริงแล้วเราจริงค่ะจริงๆแล้วเรารับไม่ได้ที่เราทำบาปอยู่แต่กี้นั่งมาในรถทำไมคนไม่ชอบฟังความจริงน้องจอยมันเจ็บน้องจอยบอกว่าไงมันเจ็บเจ็บแล้วก็ทำไมมันเจ็บเพราะว่ารู้แล้วว่ามันเป็นความจริงและรู้แล้วว่าข้างในของเรามันทำไม่จริงมันก็เลยกลัวที่จะได้ยินความจริงก็ตลอดทางมาแล้วก็คุยกันเรื่องนี้น้องจอยหันมาพูดคำเดียวมันเจ็บ มันจบที่นั่นก็คือมันเจ็บความจริงมันเจ็บแต่เมื่อพูดความจริงสามารถรักษาชีวิตนิรันดร์ให้เราได้นั่นคือสิ่งที่ความจริงของพระเจ้าบทบาททูตสวรรค์อันที่สองทูตสวรรค์ออกไปแล้วก็ประกาศว่ายังไงบาบิลอน is fallen อะไรคือบาบิลอนคือ world systemนี่คือระบบของโลกระบบของโลกมีอะไรบ้าง politics การเมืองมันจะล่มสลายอะไรที่จะล่มสลาย economic เศรษฐกิจจะล่มสลายอะไรคือสิ่งที่มันเป็น system ของโลกนี้ religion คืออะไรระบบศาสนาจะล่มสลาย3จุดล่มสลายหมายความว่าพระเจ้ากำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบโลกนี้ไม่ว่าจะอะไรที่มาจากความคิดแบบมนุษย์จะไม่ยั่งยืนนานแต่เป็นของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้าไม่เคยล่มสลายเพราะพระองค์ทรงเป็นตั้งแต่ปฐมจนกว่าอวสานจุดเริ่มต้นและจุดจบพระบอกว่าระบบโลกนี้จะล่มสลายเราเรียนเยอะแยะระบบโลกนี้ล่มสลายระบบโลกนี้คือระบบที่คนกำลังติดตาม666และเราก็มาศึกษากันว่า666คืออะไร666คือตัวเลขไม่ว่าจะเอากี่6ก็ตามไปมาความหมายของ6คือเป็นความหมายของมนุษย์ตัวเลข6คือตัวเลขที่แทนตัวมนุษย์เพราะตัวมนุษย์ไม่สามารถจะหาตัวเลขใดสูงสุดเท่ากับพระเจ้าได้นัมเบอร์ที่เป็นนัมเบอร์สัญลักษณ์ของพระเจ้าคือ completeness คืออะไร7ใกล้เคียงที่สุดคือ6มันจะเอามากี่ร้อย6มันก็แค่6คือ incomplete ไม่สมบูรณ์แบบเมื่อพระเจ้าสมบูรณ์แบบซาตานมันก็พาตัวไปยืนใกล้พระเจ้าที่สุดเพ
พราะเห็นว่าตัวมันเองอยากจะเป็นพระเจ้าไม่ใช่เป็นเหมือนนะอยากเป็นพระเจ้าแต่มันเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ครีเอทระบบมันขึ้นมาบทที่12บทที่13เราก็เห็นลักษณะของซาตานแล้วว่ามันน่ากลัวขนาดไหนมันมาในรูปแบบของดราก้อนดราก้อนนี่คืออะไรผู้เผยเทียมเทศผู้เผยเทียมเทศออกมาเผยเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เราก็รู้แล้วผู้เผยเทียมจะทั่วไปส่วนใหญ่พวกนี้ออกมาจากไหนออกมาจากคริสตจักรไม่ว่าคริสตจักรไหนเราผลิตออกไปแต่มันไม่ตามคำพระเจ้ามันตามใจตัวมันเองแล้วมันมีวิธีหากินของมันเองผู้เผยเทียมเทศเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงเป็นผู้เผยเทียมเราเรียนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่บทที่12บทที่13นั่นคือดราก้อนไอ้ตัวที่2คืออะไร The Beast of the Sea The Sea มาจากไหน10 Nation เป็นพันธมิตรร่วมยุโรปเพราะฉะนั้น10 Nation นี้มันรวมตัวกันเมื่อมันรวมตัวกันมันพยายามที่จะคอนโทรลไหนระบบของโลกจักรวาลของโลกมันพยายามจะคอนโทรลเมื่อสาวลึกลงไปเราถึงจะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วระบบมันมาจากวาติกันวาติกันนั่นคือระบบของอะไรระบบของโป๊ะสิ่งที่ทำให้คอสปัญหาในที่สุดแล้วระบบของการเขาเรียกว่าอะไรจะคอนโทรลโลกก็เกิดขึ้นซึ่งเมื่อก่อนนั้นเป็นแต่ข่าวลือแต่ตอนนี้ก็คืออะไรความจริงที่กำลังเปิดเผยว่าไอ้ 10 nations ของยุโรปที่มันรวมตัวกันและใช้เงินสกุลเดียวกันคือเงินยูโรและในที่สุดแล้ววิวรณ์เขาบอกว่ายังไงพวกนี้มันจะล่มสลายมันจะไม่ยืนยงเพราะอะไรระบบ world system จะล่มสลายและในที่สุดตอนนี้10ประชาชาติของยุโรปอังกฤษกำลังเป็นยังไงแยกตัวถอนตัวออกไปเพราะเห็นว่ามันไม่ยั่งยืนนะเงินยูโรที่ผลิตขึ้นมาใช้เมื่อก่อนเนี่ย เงินยุโรปเนี่ยค่าขึ้นไปเท่าตัวของที่อเมริกาแต่ตอนนี้เป็นยังไงตกลงมาเรื่อยๆเพราะเหตุว่าระบบมันไม่แน่นอน3อย่างมันไปด้วยกันหากเอาการเมืองแยกออกจากเศรษฐกิจเป็นไปไม่ได้เอาเศรษฐกิจแยกจากศาสนาก็เป็นไปไม่ได้ระบบการเมืองเศรษฐกิจศาสนาจึงเป็นของคู่กันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วในสมัยพระเยซูคริสต์เห็นหรือยังที่เขาจับพระเยซูคริสต์ไปตรึงบนไม้กางเขนเพราะอะไรระบบการเมืองระบบศาสนาระบบของเศรษฐกิจคอร์รัปชันเกิดขึ้นในที่สุดแล้วความตายเกิดขึ้นความหายนะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันสิ่งนี้จะไม่แน่นอนจะไม่ยั่งยืนระบบของโลกนี้มันจะล่มสลายแม้ว่าจะมีข่าวตอนนี้ไม่ใช่ข่าวลือข่าวออกมาบอกว่าไงพยายามโลกนี้พยายามที่จะรันโดย UN เพื่อที่จะนำเป็น One World Government ปกครองด้วยรัฐบาลเดียวตอนนี้มันกำลังแยกกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติพระคัมภีร์บอกว่าไงมันจะฟอลเล่นมันจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จต่อให้มันคิดดีขนาดไหนก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังประชาสัมพันธ์กำลังพยายามโปรโมทขึ้นให้เรารู้เลยว่าอย่างผู้เชื่อพระเจ้าคีบคำสัญญาของพระองค์มันจะไม่สำเร็จตามซาตานวางแผนแต่มันจะสำเร็จตามที่พระคำของพระเจ้าได้วางไว้เพราะฉะนั้นแองเจิลออกไปประกาศอีกว่ายังไงจงหนีอะไรพระพิโรธของพระเจ้าเพราะว่าพิโรธครั้งนี้จะไม่มีคำว่าเมอร์ซีพระพิโรธของพระเจ้านี้จะพิโรธล้วนพิโรธล้วนเดี๋ยวจะมาบทที่16ขันเทแต่ละขันมาพินาศสันตโลเพราะฉะนั้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอียิปต์เมื่อก่อนจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งน่ากลัวไหมน่ากลัวทำไมน่ากลัวเพราะคนของพระเจ้าไม่เอาพระเจ้ามาถึงจุดที่พระเจ้าบอกว่าแร่ขอให้หนีให้ทันหมายความว่ายังไงขอให้หนีให้ทันเรายังมีโอกาสหนีไหมมีหนีไปไหนเข้าไปอยู่ใต้ปีไปอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นหนีไปแล้วพึ่งให้ถูกคนไปสแตนกับใครJesusไปซิงเพรสให้ใครกับพระเจ้าเซปเปอร์เรตตัวเองออกมาจากระบบของเวอร์ซิสเต็มนี่คือวัชลาลองดูเอสเคปพระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้าแน่นอนแล้วพระเจ้าบอกล่วงหน้าพระเจ้าไม่เอาเปรียบเราพระเจ้าไม่ทำให้เราเองมีความรู้สึกว่าหัวใจวายก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นพระองค์บอกล่วงหน้าเอาทูตสวรรค์มาประกาศล่วงหน้ามีสิทธิ์แก้ตัวไหมไม่มีสิทธิ์แก้ตัวอันที่4ทูตสวรรค์เมื่อออกไปถึงเวลาแห่งการ
เก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวนี้ไม่ได้ใช้คนอื่นนอกจากแสน 44,000 คนแสน 44,000 คนยิวล้วนๆเพราะฉะนั้นไม่มีคนชาติไหนเจือปนเมื่อเป็นยิวล้วนๆทุ่งนาของพระเจ้ากำลังเหลืองอร่ามกำลังพร้อมที่จะรับการเก็บเกี่ยวเขียวของพระเจ้าต้องเป็นไงคมลงเช็ดชีวิตเราเขียวชีวิตเราคมไหมบางทีถึงเวลาจะเก็บเกี่ยวมาเอาใจหาแล้วเกี่ยวไงไหมเหลืองแล้วยังบางทีเอามีดออกมาวันนั้นไปทำอาหารที่บ้านเนาะโอ้โหมีดแต่ละอันเป็นยังไงคมมากคมกระดาษเลยเนี่ยไม่ว่าสับไม่ว่าอะไรไม่ว่าปอกอะไรโรคถาวรคืออะไรมันทื่อเถื่อหนังก็ไม่เข้าไอ้นั่นเลยคืออะไรมาถึงเวลาจะเก็บเกี่ยวจริงๆแล้วมันเก็บเกี่ยวไม่ได้ไอ้ที่เก็บเกี่ยวไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีผลให้เก็บเกี่ยวเพราะอุปกรณ์ของเราไม่ให้ความร่วมมืออะไรคืออุปกรณ์นั้นรู้เรื่องพระเจ้าไหมก็ไม่เคยรู้เท่าไหร่ไม่จะไปเกี่ยวอะไรเลยเข้าใจพระเจ้าไหมก็อย่างนั้นแหละยังไม่รู้เลยว่าพระเจ้าจะให้ทำอะไรในโลกนี้น้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับเราคืออะไรก็ยังไม่รู้เลยเอาละต่อไปรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในครอบครัวเรายังอีกกี่คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าหน้าที่เราต้องประกาศก็ยังอธิษฐานอยู่อธิษฐานอยู่ขอให้มีคนไปประกาศบางทีเราเองเหมือนคนอะไรรอดแต่ทำตัวเหมือนไม่รอดบางทีรู้จักพระเจ้าแต่ทำตัวเหมือนไม่รู้จักพระเจ้าบางทีเราดูเหมือนใกล้ชิดพระเจ้าแต่เช็คดูจริงๆแล้วไกลห่างพระเจ้าดูได้จากไหนจากเรื่องพระเจ้าไม่รู้เรื่องเลยความเข้าใจในพระเจ้าไม่มีความเข้าใจเลยชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเลยถ้าอย่างนั้นเราเองก็ต้องพร้อมไม่รู้ว่าใครจะมาเกี่ยวเราคนเก็บเกี่ยวเราทุกวันนี้มันมีสองกลุ่มกลุ่มแรกคืออะไรกลุ่มแรกคือคนของพระเจ้ากลุ่มที่สองคืออะไรซาตานถ้าซาตานเกี่ยวเรามันได้เราเลยเพราะอะไรยิ่งเราไม่รู้เรื่องพระเจ้าเลยเราตกเป็นอะไรเหยื่อของมันง่ายๆอ้าวล่ะอันนี้คือที่เราเรียนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้เราได้หัวข้อเรื่องเดียวคือเรื่องของ the voice of the victorวิกเตอร์นี่คืออะไรผู้ที่มีชัยชนะเอาล่ะชัยชนะในยุคของ3ปีครึ่ง tribulation สุดท้ายเป็นชัยชนะที่กว่าจะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นคนต่างๆเหล่านี้ต้องต่อสู้เยอะแยะมากมายเพราะอะไรไม่มีคริสตจักรณเวลา tribulationไม่มีโบสถ์ให้เขาเข้าเมื่อเขาเชื่อแล้วเขาไปไหนน่ะเมื่อเชื่อถูกข่มเหงเมื่อเชื่อถูกข่มเหงเมื่อเชื่อถูกข่มเหงตอนนี้ผู้เชื่อที่อิหร่านจบแยะมากมายรับศีลบัพติศมาพวกอิหร่านทั้งหลายที่รับเชื่อตอนนี้ต้องพร้อมที่จะถูก persecute เมื่อ2วันก่อนได้รับข่าวที่อินโดนีเซียตอนนี้โบสถ์ถูกเผาไปแล้วไม่รู้จักกี่20โบสถ์มั้งและคริสเตียนถูกฆ่าตายไปร้อยเพราะอะไรเพราะเหตุว่ากำลังเกิดการ persecute ส่วนของเราเนี่ยไม่ต้องมีใครมาข่มเหงสบายสบายชิวๆของเราเนี่ยเป็นคริสเตียนชิวๆเพราะฉะนั้นไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวเป็นแต่อุ่นพระเจ้าก็เลยบอกว่าอย่างไรพันนี้พระเจ้าจะเป็นยังไงคลายทิ้งหมดเมื่อมาถึงจุดนี้เราเองจะเรียนการเป็น victors ผู้ที่มีชัยชนะจะมีแบบไหนแล้วเรามาดูยอนเห็นที่ยอนเห็นน่ะยอนเห็น seven angel ท่ามกลาง tribulation พระองค์กว่าจะเลือกผู้ที่มีชัยชนะผ่านการทำงานของแสน44,000คนangel ต่างๆเหล่านี้ที่ออกไปสิ่งที่ยอนเห็นนั้นเป็นความเจ็บปวดสิ่งที่มีความหวังคือความหวังกระแสน 44,000 สิ่งที่มีคำถามคือว่าคริสตจักรไม่รองรับคนเหล่านี้และคนเหล่านี้หลังจากเชื่อแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนทุกวันนี้ของเราพอรับเชื่อปุ๊บเรา
ามีอะไรอยู่คริสตจักรอยู่แต่เราก็ไม่เคยใส่ใจคริสตจักรของพระเจ้าแต่คนต่างๆเรานั้นแสนสี่หมื่นสี่พันออกไปประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะต้องไปเผชิญชีวิตท่ามกลางซิสเต็มที่มันคลาสไอความยากลำบากที่เขาเองจะต้องช่วยตัวเองยอนเลยบอกว่ายังไงลองดูเจ็ดแองเจิลนั้นเขาออกไปสิ่งที่ยอนเห็นคืออะไรเจ็ดแองเจิลขันทั้งเจ็ดที่เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้าขันทั้งเจ็ดเต็มด้วยพระพิโรธของพระเจ้านั้นไม่ใช่อยู่ในขันยอนเห็นนั่นคืออะไรมันพร้อมที่จะเทไม่ใช่เทแบบอย่างนี้ไม่ใช่น่ะไม่ใช่เทนี่คืออะไรชว้าพอมันชว้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไม่มีหยุดแผ่นดินโลกนี้ที่ไม่มีคริสตจักรรองรับก็จะได้รับผลจากความพิโรธของพระเจ้าทั่วแผ่นดินโลกไม่มีสักที่ที่เขาจะหนีพระพิโรธของพระเจ้าเสียงแสนสี่หมื่นสี่พันจึงเตือนบอกว่ายังไงจงหนีไปอยู่ถูกที่เมื่อเราอยู่ถูกที่เสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้สิ่งที่เราเองกำลังมองเห็นพวกเรานี่คืออะไรขันเทลงมาก็เทลงมาปุ๊บ ready to act หมายความว่ามันพร้อมที่จะเกิดขึ้นเป็นจริงตามนั้นเทปุ๊บไม่ต้องรอเวลาพอเทปุ๊บทันทีทันใดความพินาศเกิดขึ้นทันทีเมื่อขันเทไปเราไปอ่านขันนิดหน่อยถ้าเราอ่านแล้วเราจะกลัวแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องการที่จะไปอยู่ในช่วงนั้นบทที่16แล้วลองดูขันอันแรกข้อ2เอาอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสามทูตสวรรค์องค์แรกจึงออกไปและเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลกและคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและบูชารูปของมันก็เกิดเป็นแผลร้ายอันนี้คือฝีทั่วตัวจำใครเป็นฝีทั่วตัวโยกแล้วเขาก็เป็นฝีทั้งตัวใครช่วยใครได้ไหมใครช่วยใครก็ไม่ได้แม้กระทั่งว่าคนเหล่านั้นที่เป็นวิกเตอร์คือผู้ที่มาเชื่อในช่วงของทริบิวเลชันเขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะอะไรฝีเจ็บไหมทรมานพระเจ้าไม่ได้สัญญาบอกว่ายังไงเจ้าจะหายจากฝีนะเจ้าเชื่อแต่ว่าเจ้าจะต้องอยู่ในเวลานั้นคือคนที่จะทำให้เขาเองมั่นใจว่าเขาเองนั่นน่ะจะได้อยู่กับพระเจ้าคือใครพระเยซูคริสต์เท่านั้นนั่นคือความหวังของเขาเหมือนโยกเองรู้ว่าใครอยู่ด้วยพระเจ้าอยู่ด้วยหายไหมตอนนั้นไม่หายทรมานไหมทรมานเมื่อมาอยู่ในช่วงทริบิวเลชันไม่มีเหตุการณ์ใดที่จะให้เขาเองได้พักผ่อนใจได้เลยเราไปดูเห็นไอ้ทูตสวรรค์องค์ที่สองเปิดไปในข้อที่เท่าไหร่ข้อที่3ถึง2 3แต่ทูตสวรรค์องค์ที่2ก็เทขันของตัวเองลงในทะเลทะเลก็กลายเป็นเลือดเหมือนเลือดของคนตายและบรรดาสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยแล้วก็ตายหมดสิ้นเพราะอะไรสิ่งมีชีวิตจะไปอยู่ในเลือดที่มันติดเลือดที่เป็นเลือดของใครของคนเราลองคิดถึงเลือดของวัวของควายที่มันรอบลงมามันมีความติดออกซิเจนจะไม่มีในเลือดมากเพราะความเข้มข้นเพราะฉะนั้นถ้าสัตว์ทะเลที่อยู่ในทะเลมันจะหายใจได้ไหมไม่สิ่งมีชีวิตในทะเลก็ตายแต่สมมุติมันอยู่ในทะเลคนเดินทางทางทะเลก็เป็นยังไงไม่มีน้ำใช้ไอ้นี่คือสิ่งเราหลับตาคิดถึงว่ายุคปัจจุบันนี่นะคนเดินทางทางทะเลทะเลก็เป็นที่หนึ่งที่จะส่งถ่ายสินค้าทางทะเลสินค้าจะไปถึงท่าไหมไม่ถึงเพราะฉะนั้นเมื่อไปไม่ถึงสิ่งของบางอย่างก็เริ่มขาดล่อยล้อลงไปล่อยล้อลงไปไม่ว่าจะเป็นการค้าขายทางทะเลไม่ว่าทางทหารเพราะฉะนั้นทางการทหารจะไปไออะไรน่ะอยู่เรือดำน้ำจะไปอยู่ใต้เลือดได้ไหมมันจะเห็นไหมมองไม่เห็นทุกอย่างกลายเป็นอะไรวิสัยทัศน์มืดบอดหมดไอสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีเราไม่เห็นภาพหูเลือดไอทะเลกลายเป็นเลือดเราคิดว่าทะเลคงแช่ไอเดี๋ยวนี้โลกนี้ประกอบด้วยน้ำกี่ส่วน3ส่วนแค่นี้แค่ส่วนเดียว3ส่วนในโลกนี้จะกลายเป็นเลือดสิ่งมีชีวิตก็จะตายการคมนาคมต่างๆก็จะชะงักสินค้าก็จะไม่มีการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจก็ล่มสลายการทหารก็เป็นเหตุให้การเมืองของประเทศล่มจม
สิ่งที่เกิดขึ้นคือหายนะลองดูทูตองค์ต่อไปข้อ4 1 2 3ทูตองค์ที่3เทขันของตนลงที่แม่น้ำและบ่อน้ำพูดทั้งปวงและน้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือดและข้าพเจ้าก็ได้ยินทูตสวรรค์แห่งน้ำร้องว่าพระองค์ผู้บริสุทธิ์เจ้าข้าผู้ดำรงอยู่บัดนี้และผู้ได้ทรงดำรงอยู่การก่อนพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมในการทรงพิพากษาเหตุการณ์เหล่านี้และเขาทั้งหลายได้กระทำให้โลหิตของท่านพิพาชนและผู้เปิดพระวจนะไหลออกอย่างพระองค์ได้ประทานโลหิตให้เขาดื่มสมควรแก่กรรมของเขาแล้วน้ำกินก็ไม่มีแล้วตอนนี้อันนี้คือทะเลก็เลือดน้ำกินก็เลือดคนเรานี่ในร่างกายประกอบไปด้วยน้ำกี่ส่วน3ส่วนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือดก็เป็นน้ำน้ำตาก็เป็นน้ำเหงื่อก็เป็นน้ำไอ้พวกที่มันเป็นลิควิดในร่างกายก็น้ำเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่น่ะในร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งมีชีวิตต้องการน้ำแต่ตั้งแต่นี้ไปขันใบนี้เทมันจะกลายเป็นเหมือนเลือดคนที่มันติดมันจะไม่สามารถให้ชีวิตได้เอาล่ะความเสียหายเกิดขึ้นทุกทางเพราะฉะนั้นเราถึงว่าซิสเตอร์บูซิสเต็มทำไมคอแลปคอแลปเพราะเหตุว่าภัยพิบัติที่พระเจ้าบอกแล้วพระเจ้าจะเทมายังเป็นในลูกต้องดูอันที่8 1 2 3ข้อที่8ทูตสวรรค์องค์ที่4เทขันของตนลงที่ดวงอาทิตย์และให้ดวงอาทิตย์ครอบมนุษย์ด้วยไฟความร้อนแรงกล้าได้ครอบคนทั้งหลายและพวกเขาสาปแช่งพระนามพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เนื้อภัยพิบัติเหล่านั้นและพวกเขาไม่ได้กลับใจและไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์เอาละอันนี้คืออะไรขณะพิบัติอยู่ข้างหน้ายังไม่กลับใจแสดงว่าพวกนี้ท้าทายใครมากๆท้าทายพระเจ้ามากๆเมื่อเขาไม่เอาพระเจ้าแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเขาเองจะได้เข้าสู่ช่วงของทริบิวเลชั่นเมื่อประกาศพระนามพระเจ้ากับเขาไม่รับไม่ใช่หน้าที่ของเราเมื่อประกาศไปแล้วเป็นหน้าที่ของเขาที่จะรีสปอนส์กับใครพระเจ้านะไม่ใช่เราละไม่ต้องเสียใจเมื่อเราประกาศกับใครแล้วเขาไม่เชื่อเราไม่ต้องมานั่งโอดครวญเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเราสิ่งที่เราเองทำไปนั่นคือทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าหากชีวิตเขาไม่ถวายเกียรติไม่ใช่หน้าที่เราข้อที่10 1 2 3ทูตสวรรค์องค์ที่5เทขันของตนลงบนที่นั่งของสัตว์ร้ายนั้นและอาณาจักรของมันก็มืดไปคนเหล่านั้นได้กัดลิ้นของตนด้วยความระทมและสาปแช่งพระเจ้าแห่งสวรรค์และความเจ็บปวดและเพราะแผลตามตัวของเขาแต่เขาไม่สำนึกโอ้โหอันแรกมายังไม่ทันหายเลยยังเน่าอยู่เลยและตอนนี้คืออะไรมาอีกแล้วเนี่ยอะไรนะความมืดมามองเห็นไหมเพราะอะไรมันมืดเมื่อมันมืดมันชนอะไรไม่รู้ไหมไม่รู้น้ำก็ไม่มีกินทะเลก็กลายเป็นเลือดอาหารก็ขาดเศรษฐกิจก็ไม่ดีมาดูตัวเองไงเน่าทั้งตัวอีกไปไหนก็ไม่ได้อีกไม่รู้จะทำยังไงก็คืออะไรกัดตัวเองทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองทำร้ายเพราะดันผ่าไม่ตายอีกมันทรมานไหมอยากตายก็ไม่ตายคาลาคาซังแต่ก็ยังไม่สำนึกไว้เยอะโอ้ลองดูต่อทูตสวรรค์องค์ที่62ทูตสวรรค์องค์ที่6เทขันของตนลงไปแม่น้ำคือยูเฟรติสแต่ไม่น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับบรรดากษัตริย์จากที่ตะวันออกเราจะเห็นผีโศกโคก3ตนรูปร่างคล้ายโกกออกมาจากผาพญานาคออกจากป่าสัตว์ร้ายนั้นออกจากป่าของที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยด้วยว่าผีเหล่านั้นเป็นผีนั่นหมายสำคัญมันออกไปหากษัตริย์ทั้งโกกทั่วพิภพเพื่อให้บรรดากษัตริย์เหล่านั้นร่วมกันทำสงครามในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์นี่แน่เราจะแอบเพื่อมาเหมือนกันโมยผู้ที่ตื่นอยู่และรักษาตนไว้อย่างดีจะเป็นสุขเพราะว่าเขาไม่ต้องเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นและมันทั้งสามได้ชุมนุมพวกกษัตริย์ที่ตำบลหนึ่งชื่ออามากิโดนเอาละทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันเริ่มรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นทีนี้มันเป็นเรื่องเพอร์ซันอลละมันเป็นเรื่องของอะไรใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันเป็นเรื่องของใครที่ปลอมตัวผู้เผยปลอมตัวอันนั้นคืออะไร The Beastนั่นคือซาตานมันปลอมเป็นผู้เผยพระเจ้าเว้นมันไหมพระเจ้าไม่เว้นมันทุกวันนี้พระเจ้าอนุญาตให้มันทำนะพระเจ้าให้โอกาสมัน
พราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าอย่างนั้นในวันนั้นแม้มันจะเป็นหลอกใครลวงใครใครจะเป็นผู้จัดการมันไม่ใช่เราเราเองไม่สามารถที่ไปจัดการมารซาตานได้ทิ้งไว้ให้ใครพระเจ้าเอาลองดูทูตองค์ที่7 1 2 3ข้อ17ทูตสวรรค์องค์ที่7ได้เทขันของตนลงในอากาศและมีพระสุรเสียงดังมาจากพระที่นั่งในพระวิหารนั้นว่าสำเร็จแล้วฟ้าร้องแลบมีเสียงต่างๆฟ้าร้องแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งตั้งแต่มีมนุษย์เกิดมาบนแผ่นดินโลกไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงเช่นนี้มหานครก็แยกออกเป็น3ส่วนในบ้านเมืองของนานาประชาชาติล่มจมพระเจ้ามิให้ทรงลืมมหานครบาบิโลนพระองค์ทรงให้นครนั้นดื่มด้วยพระวิโรจน์แห่งใหญ่หลวงของพระองค์และบรรดาเกาะต่างๆก็มีหายไปและภูเขาทั้งหลายก็ไม่มีผู้ใดพบและมีลูกเห็บใหญ่นี่สำคัญตกลงมาจากฟ้าถูกคนทั้งปวงแต่ละก้อนหนักประมาณ50กิโลคนทั้งหลายจึงสาปแช่งพระเจ้าเพราะภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนั้นเพราะว่าภัยพิบัติจากลูกเห็บนั้นร้ายแรงยิ่งนักปวดโถอยากจะอยู่ช่วงนั้นไหมไม่มีใครอยากอยู่50กิโลเท่ากับข้าวสารกระสอบใหญ่ถ้าสมมติเอา25 2ถุงเอามามัดติดกันก็ลูกเห็บที่เราเห็นตอนนี้ที่โพสต์ใน YouTube นี่น่ะแค่ลูกกอล์ฟลูกบอลเพราะฉะนั้นแค่นี้เองใหญ่สุดที่เราเห็นอันนี้ข้าวสาร2กระสอบมัดติดกันพอมันตกลงมามันจะรอดไหมไม่รอดแผลก็เน่าทั้งตัวน้ำก็ไม่มีกินจะฆ่าตัวตายกัดลิ้นก็ไม่ตายลูกเห็บเริ่มตกลงมาอีกมันจะมีแรงวิ่งหนีไหมไม่หนีแล้วมันท้อละมานไม่ตายนะไม่ตายนะแต่มันท้อละมานนี่คือขันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าไงอย่ารอจนกระทั่งว่าทูตสวรรค์7องค์นั้นคว่ำเมื่อคว่ำนี่หมายความว่าไม่ละไม่เว้นแล้วพระพิโรจน์นี่คือทำอย่างเต็มที่พอเมื่อพระองค์เมตตาแล้วไม่รับความเมตตาต่อไปนี้พระองค์แจ้งล่วงหน้าว่าพระเมตตาจะหยุดจะหมดเรียบร้อยแล้วพระองค์จะเทขัน ready to act เอาจริงไม่ใช่แค่ ready โลกนี้ที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายหนีไม่ได้ drink it จะต้องรับโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นมีอย่างเดียวคืออะไรรับพระเยซูคริสต์อยู่ที่สวนเกสเซมานีจำได้ไหมพระองค์บอกว่าแง่โอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าถ้าเป็นได้ขอให้จอกนี้เลื่อนไปพระองค์ยังไม่อยากจะรับความตายเพราะความตายคือสิ่งที่ใครก็กลัวแม่อาจารย์แจงก่อนที่จะตายแม่บอกว่าถ้ารู้ว่าเป็นมะเร็งแม่จะโดดตึกตายนี่คือสิ่งที่ทุกคนกลัวแล้วก็พยายามที่จะอยู่ใกล้อยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าเขาเองกลัวที่สุดคือกลัวโลกนี้ทุกคนกลัวความตายมันมาในรูปแบบไหนเราไม่รู้เพราะฉะนั้นความตายที่มันเข้ามาในรูปแบบที่พระเยซูคริสต์เผชิญพระองค์ยังบอกว่ายังไงรู้แล้วว่ามาเพื่อจะตายพระองค์ยังต่อรองกับพระบิดาบอกว่าไงเลื่อนไปได้ไหมแต่อันนี้คืออะไรไม่มีสิทธิ์แม่จะพูดด้วยซ้ำไม่มีสิทธิ์ที่บอกว่าพระองค์เจ้าข้าคุกเข่าลงอยู่ที่นั่นขอพระเจ้าเมตตายกโทษทันไหมไม่ทันเลยขันคว่ำหมดโอกาสเมื่อขันคว่ำพระองค์สำแดงพร้อมที่จะแอคคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องพร้อมที่จะดื่มจะรับมันไม่มีสิทธิ์เซโนเพราะมันจะมาอย่างที่เราเองไม่คาดคิดมาก่อนอ้าวล่ะลองมาดูก่อนที่ทูตจะเทมันออกเทพระพิโรธของพระเจ้าก่อนนะก่อนนะอันนี้ยังไม่เทนะลองดูพระเจ้าพระเจ้านี่เป็นพระเจ้าที่รักจริงๆเพราะทำไมพระเจ้ารักเราเพราะสร้างมากับมือทำไมพระเจ้ารักมนุษย์เพราะปั้นมากับมือทำไมพระเจ้ารักมนุษย์เพราะรู้ความบกพร่องตั้งแต่พระองค์ปั้นนะพระองค์ทำให้ดีแต่รู้ว่าเขาช่วยตัวเองไม่ได้ความเมตตานั้นติดตามก่อนที่จะให้ทูตองค์แรกเทพระองค์บอกอินเทอร์ลูดนี่คืออะไรอินเทอร์มิชชั่นจำได้ไหมเวลาเราไปดูละครเราไปดูอะไร
มันจะมีช่วงเบรกตรงกลางคือ intermission intermission คือหยุดพักการแสดงพระเจ้าก็หยุดทูตสวรรค์ก่อนยังไม่ทันเทเลยใช้ไปแล้วแล้วบอกว่าไงต้องยังไม่ทันแสดงเลยทูตสวรรค์ก็ต้องเป็นไงหยุดพระองค์หยุดทำไมพระองค์บอกว่ายังไงขอเทพรให้คนของเราอีกรอบนึงเถอะนี่คือพระเจ้าลองดูสิรู้แล้วว่าจะใจแข็งครั้งนี้แล้วแต่พระองค์บอกว่ายังไงเพื่อที่จะ save life ให้ลูกของพระองค์มี eternal life ชีวิตนิรันดร์พระองค์บอกว่า stop พระเจ้ารักเราและพระองค์หวังจะอวยพระพรไม่มีอะไรเลยการมารู้จักพระเจ้านี่คือการอวยพระพรจากพระเจ้าการต้อนรับพระเจ้านี้ไม่ได้หมายความว่าการยอมเสียหน้าเสียเหลี่ยมเสียชั้นเชิงเสียความเชื่อศาสนาเดิมพ่ออาจารย์แจงนี่กลัวเสียมากเสียอะไรเสียบุญเก่าบางทีเรากลัวในสิ่งที่เราเองยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไอ้แต่ไอ้สิ่งที่น่ากลัวที่มันกองอยู่ข้างหน้าเราเองกลับไม่กลัวสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรสิ่งที่น่ากลัวขันทั้งหมดที่กำลังเปิดให้เราเห็นนั่นน่ะกำลังพูดให้เราฟังแล้วว่านั่นคือสิ่งน่ากลัวสิ่งที่ไม่น่ากลัวคือพระพรของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าชื่นชมในชีวิตของเราคืออีเทอร์นอลไลฟ์ชีวิตนิรันดร์แล้วเมื่อได้ชีวิตนิรันดร์เราเองนั้นน่ะมีแอชชูแรนซ์คืออะไรมีหลักประกันมั่นคงถึงชีวิตในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าอ้าวละอันนั้นคือ before ทูตสวรรค์ที่จะเทขันแรกทีนี้หลังจากเทแล้วนะลองดูพระเจ้าเรา before sending ทูตสวรรค์อันที่3เอาอีกพระองค์บอกว่ายังไงแต่พระองค์บอกว่าพระองค์พระพิโรธก็คืออะไรพระพิโรธพระพิโรธคือคนที่อะไรปฏิเสธเขาก็ใจแข็งเขาก็ไม่กลับใจใหม่เขาไม่เอาพระเจ้าเขาไม่ยอมกับพระเจ้าแม้หนองจะเปื่อยจะเน่าพุพองเต็มตัวแม้จะไม่มีอะไรกินแม้จะทุกข์จะยากลำบากเขาก็เป็นยังไงปฏิเสธพระเจ้าเอาล่ะช่วงก่อนที่ทูตสวรรค์องค์ที่3จะเทขันพระเจ้าบอกว่ายังไงคนของพระเจ้าตอนนั้นเป็นยังไงก็อยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากน้องก็น้องเหมือนเขาเน่าก็เน่าเหมือนเขาพระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้าจะมา reassure พระเจ้าจะมาอยู่ใกล้ที่จะให้กำลังใจปลอบประโลมประโลม reassure คือพระองค์จะทรงให้เขามีความมั่นใจใครคือคนเหล่านั้นคือ faithful peoplefaithful believer พระเจ้าบอกว่าไงคนเหล่านี้เขาเองปฏิเสธเราอยู่แล้วมีคนสองกลุ่มเขาเองก็จะได้รับอย่างที่เขาเองได้รับส่วนเจ้าแม้จะได้รับแต่เราจะให้มั่นใจว่าพระองค์จะยังทรงเทพระพรเพราะฉะนั้นผู้เชื่อพระเจ้าไม่ขาดพระพรอันนี้คือกฎสำหรับผู้เชื่อพระเจ้าถ้าผู้เชื่อพระเจ้าขาดพรนั่นไม่ใช่พระเจ้านั่นคือสิ่งที่เชื่อนั้นเป็นความงมงายถ้าผู้เชื่อขาดพรเมื่อไหร่แล้วชีวิตของเขาต้องกลับมาทบทวนทีว่าเขาเชื่อพระเจ้าองค์ไหนถ้าพระเจ้าองค์เที่ยงแท้พระองค์นี้ชีวิตเขาจะไม่เคยขาดพรนี่คือพระเมตตาของพระเจ้าเอาแล้วเราดูต่อไปยอนสิ่งที่ยอนเห็นคืออะไรยอนกำลังเห็นผู้เชื่อลักษณะของผู้เชื่อในช่วง tribulationนี่ดูลักษณะผู้เชื่อเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกับเราดูลักษณะเขากับลักษณะเราเหมือนกันไหมเราไม่ต้องผ่าน tribulation เราแค่เจอปัญหานี้นิดหน่อยๆจุกๆจิกๆเป็นปัญหาคนเป็นปัญหาสิ่งของเป็นปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาส่วนตัวเป็นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาความคิดเป็นปัญหาอะไรก็ไม่รู้ที่เราเจออยู่ทุกวันนี้ขณะที่เรามีพระเจ้าไม่มี tribulation เกิดขึ้นลองดูลักษณะของคนเหล่านี้อย่าลืมว่าขันทั้งเจ็ดเทเรียบร้อยแล้วเขาก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นหมดแล้วแต่สิ่งที่เขามีลักษณะพิเศษอันแรกเขาเหล่านี้จะ overcome the beast กับ system ของมันจริงไหมคนปฏิเสธ
ซาตานในช่วงทริบิเลชันยากลำบากถ้าทำได้เขาชนะแล้วของเรานี่ไม่ต้องมีกลยุกต์ไม่ต้องมีความยากลำบากอย่างกับคนเหล่านี้ที่เผชิญบางทีเราเจอการทดลองแค่มันเยี่ยวแผดใสก็เป็นยังไงแล้วโอ้ยโอ้ยเยี่ยวมันร้อนนอนโอ้ยเยี่ยวมันโอ้อุ่นขนาดแล้วบางทีเยี่ยวมันหอมดีโอ้ยเยี่ยวมันเหม็นแล้วบางทีนี่เราแค่อะไรโดนเยี่ยวมานี่เราก็เป็นยังไงแล้วสลบตายคาที่แล้วแต่คนเหล่านี้คืออะไรโอเวอร์คัมนี่คือเอาชนะมันได้ทำไมเขาเอาชนะได้ท่ามกลางทริบิเลชันเพราะเขายืนกับพระเยซูคริสต์เพราะชีวิตสรรเสริญพระเจ้าเพราะเขาแยกตัวเองออกจากความชั่วร้ายทั้งปวงเขาปฏิเสธสิ่งที่เรียกว่าอะไร world system ที่เดอะบีสต์ซาตานตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอะไรไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเขาไม่พาตัวไปอยู่ภายใต้การหลอกลวงทางเศรษฐกิจไม่เป็นขี้ข้าเงินของซาตานโหบางคนเกิดมาในชีวิตเป็นขี้ข้าเงินทำเพื่ออะไรเงินทุกอย่างคือเงินแต่บางคนนี่ไม่ใช่เงินขั้นเดียวเงินซ้อนเงินบางคนพาตัวไปเป็นหนี้เป็นสินทั้งที่ไม่ควรจะเป็นหนี้เป็นสินก็เพื่อจะได้สิ่งที่ตัวเองอยากจะได้นั่นคืออะไรพ่ายแพ้กับซิสเต็มของใคร The Beast บางคนใช้ระบบอะไรนะไปเก่งทางเศรษฐกิจเรียนมาทางเศรษฐศาสตร์เอาเครดิตการ์ดอันนึงไปหมุนอันนึงไปหมุนอันนึงเอาอันนึงออกมาเสร็จเรียบร้อยโอ้โหตายกูมีเครดิตการ์ดทั้งหมด70 80อันไม่รู้กูจะหมุนอันใดทออันใดงงงั่วไปหมดในที่สุดก็แบงค์รับสินั่นคือเป็นท่าอะไรซิสเต็มและแน่ว่าซาตานเนี่ยมันจัดซิสเต็มของมันได้เก่งจริงไหมถ้ากระโดดลงไปในซิสเต็มของมันปุ๊บเป็นยังไงเอาตัวไม่รอดก็เป็นขี้ข้าของมันเพราะเวิร์ดซิสเต็มมันจะกลืนมันไม่ได้คายเราออกนั่นคือระบบของ The Beast ที่มันตั้งขึ้นมามันตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรมันมาฆ่ามันมาทำลายมันมาเพื่อล่อลวงนี่จำไม่เป็นกฎเลยซาตานมาฆ่าทำลายล่อลวงฆ่าทำลายล่อลวงระบบไหนก็ตามที่เราเองกำลังเข้าไปเกี่ยวข้องถ้ามันนำไปสู่การฆ่าการทำลายการล่อลวงให้รีบเป็นยังไงถอนตัวออกมาเพราะเราเองยังไม่ได้อยู่ในช่วงของทริบิวเลชันหนียังเป็นยังไงอยู่ท่านเหลือเลยอันที่สองคนเหล่านี้คืออะไรคือคนที่Love not their life unto death หมายความว่ายังไงไม่รักชีวิตของตัวเองจนกระทั่งว่าตายหมายความว่าไม่เห็นแก่ตัวเมื่อเขาเองเชื่อในยุคช่วงของ tribulation เขาให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตแม้เขาจะตายเขาไม่รักชีวิตของเขาจนกระทั่งตายหมายความว่าเขาจะเอาตัวรอดแต่เขาเองยอมตายเพื่อพระเยซูคริสต์นี่คือคนเหล่านั้นเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่ถ้าเราเองเป็นลักษณะนั้นเราไม่ต้องไปยืนชื่อ relation เราอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็เป็นยังไงชนะชื่อของเราจะเป็นชื่อหมายคืออะไร Victor ถ้าเรา Victor คือ Victor อะไร Victor ไอ้สิ่งที่เราเองกำลังให้มันเป็นที่หนึ่งแต่ความรักของเราอยู่ที่พระเยซูคริสต์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราเองนั่นน่ะแม้จะตายเราก็ได้ชีวิตเหตุเพราะว่าพระองค์บอกว่าไงพระองค์สัญญาว่าผู้ที่มีชัยชนะจะชนะอะไรเหมือนที่พระองค์ชนะความตายเมื่อพระองค์ชนะความตายเป็นชื่นจากความตายเราเองก็เป็นด้วยกันกับพระองค์นั่นคือพระสัญญาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์บอกว่ายังไงเราอยู่ที่ไหนเจ้าจะอยู่ที่นั่นกับเราเมื่อเราเองจากนี้ไปเราไปเตรียมที่ไว้สำหรับเจ้านี่คือวิกเตอร์วิกเตอร์เชื่ออย่างนี้วิกเตอร์มั่นใจอย่างนี้วิกเตอร์ไม่ต้องการที่ให้มีชีวิตอยู่ในโลกรักษาชีวิตของตัวเองรักชีวิตของตัวเองห่วงชีวิตของตัวเองดูแลตัวเองเหมือนกับไม่ตายไม่มีประโยชน์ถ้าเราอยู่เพื่ออะไรเพื่อคนที่เรารักนั่นคืออะไรถ้าเรารักองค์พระผู้เป็นเจ้ารักพระเยซูคริสต์เราจะสำแดงชีวิตอย่างคนที่รักคนคนนั้น
พิธีไหนที่พระองค์บอกว่าจงทำตามน้ำพระทัยของเราน้ำพระทัยของเราคืออะไรเราบอกเจ้าแล้วว่าให้เจ้าออกไปประกาศสั่งสอนนำคนทุกชาติให้มานั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าความรักพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเรารักพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เราทำอย่างนั้นเราก็ต้องทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าคนในช่วงกาลยุคเป็นยังไง They did not receive the mark of the beast หมายความว่ายังไงปฏิเสธ mark of the beast คืออะไร mark of the beast คืออะไรความไม่ complete ทุกอย่างที่มันเป็นความไม่ complete สำหรับมนุษย์เหล่านั้น the beast เราเรียนไปเรียนมาคือใครคือเราคือเรา the beast คือใครคือคนที่พยายามที่จะลักษณะ the beast ลองดูเป็นอย่างนี้เรามีไหมลักษณะ the beast point ไปที่ anti Christ ลักษณะ the beast คือทำไปทำมาจะพาชีวิตแทนที่จะชี้ไปที่พระเยซูคริสต์กับชี้ไปที่ต่อสู้พระเยซูคริสต์ต่อต้านพระเยซูคริสต์แทนที่จะติดตามพระเยซูคริสต์ก็ขัดขืนพระเยซูคริสต์แทนที่จะแต่ทำอีกอย่างนั่นคือ anti Christ จริงๆนะบิชจริงๆจะว่าไป666หมายที่มันมีอยู่มันอยู่ในไม่ใช่หน้าผากนะมันอยู่ที่ไหนเราในจิตใจของเราถ้าเมื่อไรจิตใจปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์ยิ่งใหญ่ในชีวิตเรากำลัง point ไปที่การ anti Christไม่ใช่ไปถือป้าย anti Trump ไม่ต้องไปถืออะไรทั้งนั้นแต่ดูที่ชีวิตว่าเราเองต้านใครถ้าเราต้านพระเยซูคริสต์เราจะทำตามใจเราเราจะให้เราเองเป็นใหญ่เราอยากทำเราทำไม่อยากทำเราไม่ทำเราจะไปอย่างที่เราคิดว่ามันจะถูกต้องของเรานั่นคือ anti Christ ผู้เชื่อแล้วไม่มีสิ่งที่ทำตามชอบของตัวเองทำตามนั้นไม่ได้อะไรอีกที่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นเลขมีเลข666point ไปที่ his image คืออะไรไม่ใช่ไปนั่งกราบรูปเคารพ image เปลี่ยนไปแล้วถ้าสมมติคนคนนั้นหลงตัวเองนั่นคือ image ถ้าคนนั้นลุ่มหลงซึ่งกันและกันนั่นคือ image เกิดมาชีวิตของฉันเกิดมาเพื่อบรรชัยบรรชัยเพื่อฉันแสดงว่าใครเป็นใหญ่บรรชัยเป็นใหญ่ฉันเป็นใหญ่เธอกับฉันมีเราสองคนนั่นคือ image ถ้า image ของมนุษย์นี่นะใหญ่กว่าพระเจ้านั่นคือการชี้ชีวิตเราให้ไปนมัสการอิมเมจแบบโลกนี้อะไรคืออิมเมจคือไอดอลอะไรก็ตามที่มันเป็นไอดอลไอดอลคือสิ่งที่ดึงเราออกจากทางของพระเจ้าอะไรมั่งอ่ะที่เป็นไอดอลของคนเงินก็เป็นไอดอลของคนชื่อเสียงก็เป็นไอดอลของคนตำแหน่งก็เป็นไอดอลของคนอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่พระเจ้าเป็นไอดอลเราจะรู้ได้ไงคนนั้นเป็นเลข666อีกอันหนึ่งคือ worship ซาตานอันนี้เราเห็นได้ชัดตอนนี้มีลัทธิอะไรแล้ว satanic เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี satanic trio มันก็มีอะไร3ภาคเหมือนกันนะซาตานเนี่ยพระเจ้าเรามีอะไร trinity เพราะฉะนั้นมันก็มี trio มันเลียนแบบหมดทุกอย่างใครอยากจะตามซาตานก็ได้รับผลประโยชน์ของซาตานในชีวิตเอาล่ะลองดูต่อถ้าสมมติว่าระบบของโลกนี้เขาเองก็ปฏิเสธเขาเองลักษณะของคนในช่วงที่บริษัท they were unable to buy and sell คนเหล่านี้ซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้เพราะอะไรไม่มีเครื่องหมายของอะไรตอนนี้มีความเป็นไปได้หรือยังใครไม่มีเครดิตการ์ดสั่งของออนไลน์ไม่ได้เห็นหรือยังตอนนี้คนก็เลยต้องไปหาอย่างน้อยที่สุดอะไร1ใบเพราะมันบีบเราให้เป็นอะไรอยู่ในซิสเต็มของมันเราต้องมีและเราก็บอกตัวเองว่าเราต้องหามาอย่างน้อยที่สุดเป็นยังไง1ใบพอได้มาใบนึงเฮ้ยแขกตอนนี้เราแข่งกันคืออะไรแซงหน้าไปแล้วยอดขึ้นแซงหน้าไปแล้วส่วนของเราเป็นยังไงอยู่ยังน้อยอยู่เรากลับมีคอนเซ็ปต์ความคิดใหม่คือยิ่งมียอดที่เป็นหนี้มากเท่าไหร่เราเป็นคนมีเครดิตโลกนี้มันกำลังสอนเราแบบพลิกเราให้เอาหัวเดินแล้วเอาตีนชูข้างบนดูที่เราเอง
จมอยู่ในระบบของมันด้วยความชื่นชมยินดีและเราก็ชื่นชมยินดีจริงๆเพราะยิ่งยอดขึ้นในที่หมายความว่าเราเป็นคนมีเครดิตและเราก็โฟกัสไปที่อิมเมจของมันนั่นคือ new idol ของเราและเราเองก็หนีมันไม่พ้นนี่ยังไม่ใช่ที่บริเวณนะใช่ไหมแล้วตอนนี้คือถ้าสมมุติว่ายิ่งยอดได้ดีเท่าไหร่ละซื้อบ้านก็ได้นะซื้อบ้านก็ได้นะซื้ออะไรนะรถก็ได้อะไรก็ได้ที่มันอยู่ในซิสเต็มของมันเพราะมันเขียนกำหนดไปเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรถ้ามันจะครองเราเนี่ยนะมันเอาระบบมาบีบเราเรามีข้อต่อรองไหมไม่มีไอ้ที่มันเขียนละเสร็จมันมีข้างล่างสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ย agree นั่นน่ะแม่มันยังไม่อ่านเลยมาถึงนี่คืออะไร yes โอ้ไม่ได้เงินมาเลย yes ใส่แล้วเรียบร้อยแล้วเมื่อหลังจากนั้นโอ้ตายห่าทำไมดอกเบี้ยตั้งร้อยละ20อยากได้แต่มันคงไม่ให้หรอกโอ้โหมันไม่ให้มันคือตอนนี้เนี่ยนะจะตกไปอยู่ในระบบเข้ามาเข้าสู่ระบบมันปุ๊บเนี่ยนะหนีก็ไม่ได้ไอ้นั่นแหละแล้วเราก็ดีใจว่าสังเกตดูไหมเราเป็นยอมเป็นท่านมันทุกอย่างคือเพราะเราอยากได้ได้ของมันแต่หารู้ไหมว่าเรากำลังอะไรถูกมันซื้อเรามันซื้อเราได้3,000แต่เราจะต้องเป็นท่านมันไม่ใช่3,000นะ10 ปีแล้วเราก็อยู่ในระบบของมันกี่ปี10 ปีไอ้10 ปีนั้นหนีก็ไม่พ้นอ้าวลองมีไว้อะไรควรแต่ทำก่อนฮะกำลังตื้นอยู่เลยนะไม่ฟังแล้วมาทำเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ไม่มีถ้าสมมติมันต้องมีอ่ะเห็นเลยจ้ะถ้าสมมติเราคุยกันถ้าเราคุยกันนะตอนนี้ซิสเต็มเนี่ยแหละมันบีบเราให้เป็นอะไรให้เป็นทาสของมันแต่ถ้าเราไม่เป็นทาสของมันเราก็อะไรซื้อไม่ได้ขายไม่ได้เพราะทุกวันเนี่ยระบบที่จะเดินออกไปไอ้อะไรนะโชว์หวยโชว์หงมันไม่มีอีกต่อไปแล้วไอ้ที่จะไปโกเซอรี่มันจะจบแล้วอนาคตของร้านค้าที่เอาเงินสดไปซื้อมันจะจบแล้วนอกจากใช้หน้าเทาเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีระบบนั้นอีกต่อไปแต่ในอนาคตอันใกล้ในอนาคตอันใกล้มันก็จะมีระบบใหม่คือระบบที่ฝังชิปลงไปในเราแล้วข้อมูลทุกอย่างของเรามันจะไปอยู่ที่ชิปอันเล็กๆนั้นเมื่อเรามีเครดิตการ์ด10 เครดิตการ์ดมันก็จะถูกป้อนข้อมูลเข้าไปในชิปภายใต้ ID ของเราตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไปซื้ออะไรก็แค่จี๊ดเราจะขึ้นสเปก็แค่จี๊ดเราจะเข้าอพาร์ตเมนต์ของเราก็จี๊ดเราจะไปที่ไหนก็คือจี๊ดนี่คือระบบซึ่งกำลังวางแผนไว้ปี2030จะต้องใช้ระบบใหม่ทั้งหมดของเราพ้นแล้วตอนนั้นตายแล้วสบายแล้วส่วนคนรุ่นใหม่ส่วนคนรุ่นใหม่พอแล้วตายแล้วพอแล้วไม่อยู่แล้วไอ้2030คนรุ่นใหม่ไอ้ฝ่ายคน22เอ2030ตอนนี้17เหลืออีก13ปีเพราะฉะนั้นอีก13ปีลูกของเราเราจะไปเผชิญกับเหตุการณ์นั้นเพราะในเวลานั้นตอนนี้ระบบมันกำลังหล่อหลอมเราแล้วทีละนิดเราก็เกิดมาอยู่ในระบบของมันโดยที่เราเองไม่มี choice ที่จะเลือกแต่เราตอนนี้พอรู้แล้วเนี่ยเราปฏิเสธเพราะเรารู้มันดีมันไม่ดีแต่รุ่นลูกของเรารุ่นใหม่ที่เกิดมากับมันเหมือนเด็กทุกวันนี้เกิดมากับมันเมื่อก่อนนี้เราปฏิเสธคืออะไรโรงเรียนไม่ควรจะมีแต่ตอนนี้คือไม่มีไม่ได้ความคิดเรามันเปลี่ยนอัตโนมัติ
รุ่นลูกของเราคืออะไรคอนวีเนียนคอนวีเนียนทุกอย่างคืออะไรไม่ต้องไปไอ้ปั๊มกุญแจแพงจะตายหาปั๊มกุญแจปั๊มหายปั๊มหายปั๊มหายเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีเอาห้อยคอก็ยังหายเพราะฉะนั้นมัดขาก็ยังหายทุกอย่างหายหมดตอนนี้คือมีอย่างเดียวฝังเข้าไปในเนื้อเลยจิ๊ดจ๊าดเลยจะเข้าไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าอย่างนี้อุบัติเหตุพอปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้แอมบูเลนที่มันมาจี๊ดมันอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วไอ้นี่รอดเพราะอะไรมันเป็นคนแสดงว่ามันลงทะเบียนเป็นคนแต่ถ้ามันตามหาไม่เจอจี๊ดที่ไหนก็ไม่เจอบางทีมันก็ฉีดยาให้ตายคาที่ไปเลยเพราะอะไรมันไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นตอนนี้ในการตีความหมายชื่อของคนนี่น่ะจากสิ่งเล็กๆที่มันอยู่ใต้เนื้อของเราโลกมันจะเปลี่ยนไอ้สิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นซื้อไม่ได้ขายไม่ได้เราซื้อได้ไหมเราขายได้ไหมทุกวันนี้เราเป็นทาสอะไรบางคนขายเราบางคนซื้อเราเขาเอาเงินซื้อเราไหมเขามีอิทธิพลกับเราไหมถ้าคนคนนั้นเมื่อเงินมีอิทธิพลกับเราเราเองจะยกย่องเขาเคารพเขาแล้วเราจะมองเขาเป็นพระเจ้าไหมถ้าสมมติคนคนนั้นเป็นพระเจ้าสำหรับเราเหตุเพราะว่าอิทธิพลเงินที่มันสัญญาสัญญิงไว้ว่าจะให้กับเราและเราเองก็รอคอยเมื่อไหร่หาฝนไอ้นี่จะตกมาหาเรานั่นคืออะไรเราเองกำลังเป็นทาสมันชื่อเราไม่ใช่วิกเตอร์ชื่อเราเป็นอะไรสเลฟเป็นเพียงแค่ทาสของมันที่รอคอยส่วนแบ่งแห่งการแบ่งของเขามาถึงเราเอาล่ะวิกเตอร์คือใครThey were totally dependent on the Lord for daily bread. เขาจะไม่กลัวอดตายทุกวันเขาจะมั่นใจว่าพระเจ้าจะให้เขาอิ่มพอเหมือนมานาประจำวันมานาประจำวันเก็บไว้ไม่ได้ยังไงชีวิตของเขาเขาจะได้กินอิ่มวันต่อวันในช่วงที่บริษัทเรามีเกินพอที่เรายังไม่เจอที่บริษัทเรามีเกินพอมีเยอะด้วยแต่เราแบ่งใครไหมเราคิดถึงคนอื่นไหมหรือพอเราจะกินของเราเนี่ยน่ะกระเม็ดกระแม่ไอ้แอบกินอย่างเงี้ยใต้โต๊ะเนี่ยน่ะเสร็จเรียบร้อยกลัวคนเห็นกลัวคนกลัวเอามันยัดใส่ปากตัวเองใต้โต๊ะพอเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้น้ำไม่ให้ใครกินก็คืออะไรเอาลงไปใต้โต๊ะอันนั้นคือพันนี้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยน่ะอยู่ในช่วงเหตุการณ์นี้แต่เราไม่อยู่หรอกให้เรามั่นใจว่าเราไม่ตายปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันดีกว่าที่พิเรชันเราจะตายไหมไม่มีทางถ้าผู้เชื่อที่มีชีวิตติดตามพระเจ้าไม่มีทางมีเกินพอด้วยซ้ำแล้วมีเลือกอย่างที่ปากอยากกินแล้วบางทีซื้อมาไม่ชอบก็เป็นไงทิ้งเพราะอะไรกะไม่จะลองของใหม่ซื้อมาอะไรลอยถ้วยเป็นยังไงทิ้งเราใช้เงินแบบไม่มีค่าเรากินตามปากตามใจเราเราทำอย่างที่เราคิดว่าเราพิมพ์แบงค์ได้แต่ในที่สุดแล้วคืออะไร tribulation ยังไม่มาถึงเราทุกวันนี้ถ้าเราไม่อดตายพระองค์สัญญากับคนเหล่านั้นว่าไงเขาก็จะไม่อดตายนี่คือเราหรือเปล่าหรือว่าเราเองคนละขั้วกับเขาเลยเราเองมีมากเกินไปเอ้าลองดูSome of them were put into prison หรือไม่ก็slain ถูกฆ่าตายเพราะฉะนั้นบางคนถูกจับใส่คุกตอนนี้เยอะแยะมากมายถูกเด็ดคอจำได้ไหมวิดีโอที่เขาส่งมา YouTube อ่ะนั่นอ่ะเห็นไหมยังนั่นแหละคือตอนนี้ที่ไซเรียตัวกำลังเจอปัญหาหนักไอ้ที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรพรมแดนรอยต่อระหว่างสองพี่น้องที่มันแย่งสิทธิบุตรหัวปีเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการเข่นฆ่าซึ่งกันและกันเนื่องมาจากว่าประวัติศาสตร์ตั้งแต่ในสมัยพระคัมภีร์เดิมมาแล้วของการแย่งบุตรหัวปีตั้งแต่ไหนแต่ไรแย่งดินแดนก็ยังแย่งกันจนถึงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นนี่นะใครก็ตามที่เชื่อพระเยซูคริสต์เอาละสิเด็กเล็กเด็กแดงถ้ายืนยันความเชื่อตะแลงแกงขึ้นไปแขวนคอกลางหมู่บ้านเลยนี่ยังเห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ไอ้ที่เมืองจีนเหมือนกันไอ้สิ่งที่โหมเหงกันอยู่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกที่เดียวที่ไม่มีคือที่คริสตจักรของเราไม่มีการโหมเหงเลยอยู่อย่างสบายสบายคุกก็ไม่ขังเราข้าก็ไม่มีใครมาขู่ฆ่าเราเสรีภาพทุกอย่างแต่เราอยู่อย่างที่ไม่มีพระเจ้า
เลยถ้าเป็นอย่างนั้นเรากลับมาถึงว่าเรามี3 S ในชีวิตหรือไม่ stand กับใคร sing เพื่อใคร separate เพื่อใครถ้าอยู่ยืนอยู่กับผิดคนก็นำเราไปผิดเป้าถ้าเราเองร้องเพลงยกย่องคนเราก็กลายเป็นทำให้คนคนนั้นกลายเป็นพระเจ้าเมื่อเราเองแยกตัวออกมาพระเจ้าแยกเรียบร้อยแล้วก็ยังพาตัวไปอยู่ผิดกลุ่มอีกเราเองก็ต้องพร้อมที่จะรับผลเพราะฉะนั้นซ้ำไม่ใช่ทั้งหมดเห็นหรือยัง tribulation สำหรับผู้เชื่อในช่วงนั้นไม่ใช่ทั้งหมดที่เข้มแข็งในความเชื่อก็เหมือนกันกับเราเพราะฉะนั้นพระบีบอกว่าซ้ำของเราก็ซ้ำไม่ใช่ทุกคนเมื่อเราเองเป็นหนึ่งในจำนวนที่พระเจ้าบอกว่ายังไงพร้อมที่จะถูกขังคุกเพราะความเชื่อพร้อมที่จะตายด้วยความเชื่อถ้าถูกขังคุกหมายความว่าถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพบางอย่างแบบโลกทั่วไปเราก็ต้องยอมให้พระเจ้าจำกัดขอบเขตชีวิตของเราถ้าสมมติการฆ่าตายนั้นหมายความว่าสิ่งอันตรายที่พระเจ้าป้องกันเราไม่ให้เข้าไปมีส่วนเราเองไม่ไปอยู่ตรงนั้นก็ให้เราเองฝึกฝนตรงนั้นเพราะอะไรพระเจ้าจะเรียกว่าวิกเตอร์วิกเตอร์หมายความว่าผู้มีชัยชนะชัยชนะต่ออะไรต่อความอันนี้คือความความผิดชัยชนะต่ออะไรการถูกฆ่าตายความเผลอความพลาดความพลาดนี่พระเจ้าทำได้เอาละสิ่งที่เขาเองในเวลานี้กับเราด้วยที่จะได้รับเหมือนกันเลยอ้อไม่ใช่ซ้ำแล้วผู้เชื่อเหล่านี้practice อะไรความเชื่อสิ่งที่เขาฝึกฝนฝึกฝนความเชื่อเขาไม่ได้ฝึกฝนอย่างอื่นวิชาอื่นก็ไม่ฝึกฝนสิ่งที่เขาฝึกฝนคืออะไรความอดทนเพราะฉะนั้นความเชื่อความอดทนความเชื่อความอดทนความเชื่อความอดทนเพราะฉะนั้นเมื่อเชื่อต้องทนทนอะไรทนกับปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกจุกจิกจิกทนกับอะไรทนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องทนกับเรื่องไร้สาระทนกับสารพัดอย่างเชื่อต้องมาก่อนอดทนถึงจะตามมาถ้าทนก่อนแล้วไม่มีความเชื่อในที่สุดมันจะล้มถ้าสมมติเราเชื่อเสร็จแล้วเรารู้ว่าเราเองทนเพื่อใครความเชื่อบ่งบอกให้เรารู้ว่าใครล่ะที่เราเชื่อถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรานำเราสู่ชัยชนะเราเองนั่นน่ะจะอดทนเพื่อจะฝ่าฟันปัญหานั้นๆและในที่สุดเราจะอยู่ในที่ที่เหมาะสมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ซีโยนบนแผ่นดินสวรรค์กับพระเจ้านั่นคือที่ที่เราจะอยู่เอาล่ะบทที่15เริ่มต้นมาและจนกระทั่งจบฉากทั้งหมด entire scene กำลังบอกให้เราถึงอิสราเอลในแผ่นดินอียิปต์ช่วงไหนช่วง Exodus Exodus คืออะไรอพยพ นี่คือฉากอพยพในอียิปต์ตั้งแต่ออกจากแผ่นดินทาสแผ่นดินอียิปต์ฉากนั้นกำลังพูด2 อย่าง 1. ประชาชาติได้รับการช่วยกู้โดยเลือดของลูกแกะที่ไม่มีตำหนิพระเจ้าบอกว่ายังไงไปฆ่าแกะไม่มีตำหนิเอาเลือดของลูกแกะที่ไม่มีตำหนิไปทาที่ไหนวงกบประตูและทูตแห่งมรณะพอมาเห็นเลือดเห็นลูกแกะบริสุทธิ์ที่มาจากพระหัตถ์พระเจ้าคำสั่งพระเจ้าวิธีพระเจ้าจะผ่านบ้านนั้นทูตความตายทูตมรณะก็จะไม่กล้ำกลายคนในบ้านนั้นนี่คือ entire scene และนี่คือเหตุการณ์ที่ไม้กางเขนเลือดของลูกแกะพระเมษสโปโดที่ไม่มีตำหนิพระองค์นี้ที่ชำระคนบาปอย่างเราทุกคนพระองค์สัญญาบอกว่าไงใครก็ตามที่รับความรอดโดยการเชื่อมั่นในฤทธิ์เดชของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ไม้กางเขนคนต่างๆนั้นจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ใหม่แล้วบาปของเขาก็จะขาวเหมือนดังหิมะนั่นคือลูกแกะบริสุทธิ์ของพระเจ้าฉากทั้งหมดเล็งถึงอิสราเอลและอิสราเอลใหม่ชื่อเราคืออิสราเอลใหม่แต่ใช้บริบทเดียวกันบริบทของพระคัมภีร์เดิมกับอิสราเอลใช้ลูกแกะบริสุทธิ์ไม่มีตำหนินั่นคือสัตว์จริงๆบริบทของเราใช้ลูกแกะที่มีชื่อว่าพระเมษสโปโดกของพระเจ้าไม่มีตำหนิไม่มีมลทินเราถึงจะได้รับการชำระบาปได้
และเราถึงจะได้รับการช่วยกู้ออกจากความผิดบาปได้ฉากทั้งหมดกำลังมุ่งมองไปที่อียิปเชียนอียิปเชียนนี่คืออะไรอียิปเชียนอาร์มี่คือกองทัพของพวกชาริออตของฟาโรห์เป็นยังไงควบตามมาพอควบตามมาหวังจะฆ่าคนของพระเจ้ามันแตะเราไม่ได้ซาตานแตะต้องเราไม่ได้เมื่อพระเจ้ากู้แล้วผ่านแล้วรอดแล้วไปอีกฝั่งนึงแล้วพ้นแล้วซาตานแตะต้องแล้วแต่ในที่สุดเราเห็นซาตาน destroy คือถูกทำลายต่อหน้าต่อตาเราให้เรารู้ไปเลยเราจะเห็นความตายของซาตานพระพุทธองค์บอกว่ายังไงมันจะมาแตะต้องลูกของพระเจ้าไม่ได้มารร้ายแตะต้องลูกของพระเจ้าไม่ได้นั่นคือพระสัญญาพระองค์จะทำลายมันพระองค์ทำลายพวกรถลบของอียิปต์ที่ไหน Red Sea ที่ทะเลแดงเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทำลายมันที่นั่นพระองค์บอกว่ายังไงยอนก็บอกว่าไงยอนก็เห็นเหมือนกันยอนเห็นอิสราเอลไลต์อันนี้แหละประชากรอิสราเอลทั้งหมดยืนเอาละสังเกตดูว่าคำว่า standing stood คำต่างๆเหล่านี้ยืนที่ไหนยืนที่ทะเลแล้วก็เป็นยังไงร้องเพลงยอนก็เห็นอิสราเอลยืนที่ทะเลแก้วผึกจำได้ไหมทะเลแก้วผึกคือหมายความว่าอยู่ที่ไหนบนแผ่นดินโลกนี้ไม่มีทะเลแก้วผึกอยู่ที่ไหนแผ่นดินสวรรค์ยอนเห็นคนเหล่านี้ยืนที่ไหนแล้วแผ่นดินสวรรค์หน้าที่ของเขาคืออะไรร้องเพลงเหมือนกันเอลยันยืนถูกที่ยืนกับใครทำอะไรเมื่อยืนถูกที่ยืนกับใครทำอะไรสิ่งต่างๆแล้วนั้นกลับมาเป็นบทเรียนสอนเราว่าเรายืนถูกที่หรือยังเราทำอะไรหากสมมติยืนถูกที่แล้วเราทำเหมือนเขาลองดูเพลงที่เขาร้องในเวลานั้นเขาร้องเพลงคืออะไร The Song of Moses หมายความว่ายังไงระลึกถึงการทรงช่วยกู้ออกจากความตายจากแผ่นดินทาสจากความเป็นทาสความบาปเข้าสู่แผ่นดินทรงสัญญาของพระเจ้าแผ่นดินชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าทรงสัญญาให้พระองค์บอกว่ายังไงเพลงแห่งโมเสสร้องตั้งแต่ที่ไหนแล้วเขาเดินออกจากแผ่นดินอียิปต์ร้องเพลงนั้นมาเพราะเหตุว่าเนี่ยชีวิตของคนที่เจอความทุกข์เจอความยากเจอความลำบากแล้วได้ร้องเพลงยกย่องคนที่ช่วยเราเราไม่ต้องเอาแค่พระเจ้าเอาแค่สักคนหนึ่งก้าวเข้ามาในชีวิตของเราในช่วงที่เรามีความยากลำบากคนคนนั้นมีพระคุณและเราก็ไม่ลืมวันที่เราเองกำลังจะดิ่งสุดขีดจะจบชีวิตที่นั่นละแล้วมีคนคนหนึ่งหยิบยื่นการช่วยเหลือมาให้ตอนที่อาจารย์แจงเป็นหนี้มหาวิทยาลัยพายัพกายกองตั้งแต่ปี2จนกระทั่งถึงปี4มันขึ้นมาจนกระทั่งไม่มีปัญญาที่จะจ่ายวันนั้นที่จบอาจารย์ที่เป็นอธิการเรียกเข้าพบอาจารย์รับเติมเลยเขาเรียกเข้าพบบอกว่าเอาลูกอ่านกระดาษแผ่นนี้อาจารย์ก็อ่านชื่ออาจารย์แจงมี ID บอกว่านักศึกษาคนนี้ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมดลายเซ็นทีนี้เรามีความรู้สึกบ้างหนึ่งอ่านแล้วไม่เข้าใจเพราะเราไม่รู้หมายความว่ายังไงแล้วมันจดหมายของเราแล้วเราต้องทำยังไงกับจดหมายอย่างนั้นแล้วทีนี้มันก็ร้องไห้แล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาจดหมายฉบับนี้ไปห้องการเงินลูกพอไปห้องการเงินพี่ที่ห้องการเงินยังจำหน้ามันถึงทุกวันนี้หน้ามันแบนๆตามันตี๋ๆมันไว้ผมแล้วมันเอากิ๊บติดตรงนี้ทุกวันมันจะต้องเอากิ๊บติดตรงนี้เสื้อมันคอเชิ้ตเสื้อเข้าในกระโปรงกระโปรงมันทรงเอแล้วรองเท้าแฝดๆแล้วเวลามันยืนมันจะยืนออกไงแล้วเวลามันอยู่ที่ห้องมันอยู่ที่ห้องมันจะถามว่าน้องเป็นหนี้ค่าเราเรียนเมื่อไหร่จะเอามาจ่ายคำพูดมันจะก้องอยู่ในหูตลอดจนกระทั่งไม่อยากเจอมันไปกินข้าวที่โรงอาหารถ้าเจอคนนี้จะต้องอ้อมไปไกลๆถ้าสมมติไม่กินได้ก็ดีเพราะอะไรคำพูดเดิมที่เหมือนกับคำพูดเสียงตกล่อง
เมื่อไหร่จะมาจ่ายเมื่อไหร่จะมาจ่ายเสียงมันบี้บี้แบนแบนเสียงมันแบบแบบน่าเกลียดสำหรับเรามากแต่พอวันนั้นเนี่ยเอาจดหมายไปให้พอเขาอ่านเรียบร้อยอ๋อเขาแสดงความยินดีด้วยน้องได้รับทุนทุนอะไรอะเรียนก็แค่สองกว่าทุกอันนี้มันมีใครให้ทุนสองกว่าอันนี้มันทุนอะไรบอกว่าอ๋อทุนนักเรียนดีเด็กพูดของตัวเข้าใจผิดอันนี้เข้าใจผิดอันนี้เข้าใจผิดก็เลยบอกว่าอ๋อพี่ไม่รู้น้องไปคุยกับท่านเองก็เลยเข้าไปถามอธิการอีกทีว่าอันนี้เข้าใจผิดหรือเปล่าอธิการบอกว่าไม่เข้าใจผิดเพราะว่าอะไรทุนสำหรับนักเรียนดีเด่นมีสิบทุนทุนอันนี้คือทุนที่สิบสำหรับคนที่ได้3.9ถึง4แล้วบอกว่าของหนูแค่2กว่าบอกว่าพ่อรู้ว่า2กว่าแต่ไอ้คนที่10ที่มันได้มันเป็นลูกของมหาเศรษฐีของเมืองไทยแล้วพ่อหยิบชื่อเขาออกและเอาชื่อหนูใส่แทนนี่คืออะไรพระคุณแล้วเราไม่ลืมเหตุการณ์วันนั้นที่เรานั่งสั่นเวลาเราสั่นเราพูดไม่รู้เรื่องเราอ่านอะไรเราก็ไม่เข้าใจนั่นคือพระคุณที่เราเองได้รับเปล่าเปล่าพอหลังจากนั้นเราขอบคุณเขาก็บอกไม่ต้องขอบคุณพ่อขอบคุณพระเจ้าเขาบอกว่ามีอะไรให้หนูรับใช้ไม่ต้องรับใช้พ่อรับใช้พระเจ้านั่นแหละที่ทำให้อาจารย์แจงต้องรับใช้พระเจ้าตอนนี้30กว่าปีแล้วก็จะไม่เลิกรับใช้เพราะอะไรพระคุณพระเจ้าที่ผ่านมาคนคนหนึ่งแล้วกระทบชีวิตเราและทำให้เรารู้ว่าอะไรคุณนี้เป็นคุณที่ชดใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดอิสราเอลสำนึกในพระคุณพระเจ้านั้นและเขาเองยอมรับใช้พระเจ้าแต่เส้นทางชีวิตของอิสราเอลมันไม่ใช่5ปี10ปีมันยาวนานเพราะฉะนั้นนี่น่ะเสียงซาตานก็เข้ามาแทรกจนกระทั่งว่าเขาเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆหลงไปกับเสียงซาตานแล้วจนในที่สุดแล้วเมื่อเขาเองกลับมาหาพระเจ้าใหม่ทุกครั้งเขาเองจะร้องเพลง The Song of Moses และนี่เลยกลายเป็นประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลเพลงฮิมของอิสราเอลจะมีเพลง The Song of Moses นี่คือเพลงประจำชาติของอิสราเอลเหตุเพราะเขาสำนึกในพระคุณพระเจ้าที่ผ่านความตายจากชีวิตเขาช่วงเทศกาลอาทิตย์ที่ถึงเลยเป็นอาทิตย์ที่เอกได้รับผลประโยชน์ เพราะยิวจะจัด Passover นั่นคือเทศกาลปัสกาที่ยิวเองระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าแล้วก็เขาจะไม่ทำงานเพราะฉะนั้นยิวแท้จะไม่ทำงานกี่วันเอกกี่วัน9วัน9วันนั่นก็คือพระพรสำหรับประชาชาติผ่านชีวิตของเขาเอาล่ะที่นี่เขาร้องเพลงนี้แล้วลองมาดูคนที่อยู่ในช่วง tribulation อันนี้คือเซนคือผู้ชอบทำเขาทำอะไรเขายืนอีกแล้วยืนที่ไหนทะเลแก้วผึกทะเลก้าวผึกทะเลก้าวผึกนั้นไม่ใช่อยู่ที่แผ่นดินโลกแต่อยู่ที่แผ่นดินสวรรค์คนที่อยู่ในช่วงผู้เชื่อที่อยู่ในช่วงทริบิวเลชั่นร้องเพลง2เพลง1บทเพลงของโมเสสอันที่2บทเพลงของพระเมษสโปดุมันจะนั้นมี2เพลงนั่นคือหัวใจของยิวที่เชื่อพระเจ้ายิวเชื่อพระเจ้าร้องเพลง2เพลงยิวเชื่อพระเจ้าพระคัมภีร์เลยร้องเพลงเดียวคือเพลงของโมเสสยิวคริสเตียนร้องเพลง The Song of the Lamb กับ The Song of Moses บรูซร้องกี่เพลง2เพลงใครก็ตามที่เชื่อพระเยซูคริสต์ร้อง2เพลงแม้จะไม่ถูกคีย์เพราะฉะนั้นสิยังไงก็ได้แต่ก็ต้องร้องให้ได้เอาล่ะทีนี้ข้อสำคัญของเพลงของคนเหล่านี้อยู่ที่ปฐมอพยพบทที่15ข้อที่2นี่คือรีเฟรนคือร้องรับช่วงร้องรับนั่นคือหัวใจของคนอิสราเอลที่ร้องเพลงนี้เราไปดูด้วยกันดีไหมอพยพบทที่15ข้อที่2เดี๋ยวจะแต่งเพลงนี้อพยพเล่มที่2จากปฐมกาลอพยพบทที่15
ดูในข้อที่2อันนี้คือบทเพลงแห่งโมเสสเพลงของโมเสสข้อ2เราอ่านพร้อมกัน1 2 3พระเจ้าทรงเป็นผู้พิทักษ์ผู้ออกรบแทนข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์ข้าพเจ้าจะอะไรนะข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์ข้าพเจ้าจะร้องเพลงนี้เพื่อจะสรรเสริญพระองค์นี่คือหัวใจและสิ่งที่เขาเองทำคืออะไรสิ่งที่เขาเองทำเขาทำได้อย่างเดียวคือเขาเองให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านการยกเสียงของเขาขึ้นสรรเสริญพระเจ้าเอาแล้วลองดูทีนี้แสนสี่หมื่นสี่พันร้องเพลงที่ไม่มีใครร้องได้เพราะฉะนั้นเพลงนั้นเป็นเพลงอะไรพิเศษเฉพาะใครเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มไหนกลุ่มพิเศษที่พระเจ้าเลือกพิเศษให้ทำสิ่งพิเศษเราเองบางทีพระเจ้าเลือกเราก็พิเศษแต่เราไม่ยอมที่จะทำอะไรพิเศษเมื่อเราเองพระเจ้าเลือกพิเศษเราไม่ทำอะไรพิเศษมันก็เลยไม่มีผลกระทบกับชีวิตใครเลยเพราะเราเองไม่ใช่คนพิเศษตามที่พระเจ้าได้เลือกสรรเราไว้ทีนี้เราลองมาดูวันนั้นที่อิสราเอลเดินทางกลับบ้านเมืองของตัวเองจำได้ไหมหลังจากกลับเป็นทาสของบาบิโลนเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับไปที่ไหนเยรูซาเล็มไปทำอะไรไปฟื้นเมืองไปทำอะไรอีกฟื้นวิหารทำสองอย่างฟื้นเมืองกับฟื้นวิหารนั่นคือเขาปลูกอะไรขึ้นมาอีกแล้วปลูกระบบของ politics การเมืองขึ้นมาปลูกระบบอะไรขึ้นมาอีกศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอปลูกสองระบบขึ้นมาอะไรตามมาเศรษฐกิจตามขึ้นมาอีกเมื่อเขากลับไปเขาเองและลึกถึงวันที่เขาเองสถาปนาดีดิเคตเมืองดีดิเคตวิหารเขาเอาเพลงนี้มาร้องอีกช่วงรีเฟรน Exodus บทที่15ข้อ2เขาเองยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเพลงบทนี้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเราเองต้องท่องจำข้อนี้ให้ได้ Exodus 15 2 Exodus 15 2ท่องให้จำเพราะข้อนี้คือข้อที่เราจะเข้าคณะนักร้องแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าและเราเองจะร้องร่วมกันใหม่ in the future his people นี่หมายความว่ายังไงทุกคนจะร่วมกันร้องเพลงนี้เพราะเหตุว่ายังไงเพราะเหตุว่าเราจะไปยืนที่ไหนถูกที่เราไปยืนอยู่ต่อหน้า king of kings เมื่อเราไปอยู่ที่นั่นแล้วผู้ที่ได้รับการสมควรที่ได้รับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญรีมาจากไหนจากตรงนี้เมื่อเราร้องได้เราไปอยู่ที่นั่นเราเข้าคณะนักร้องเราก็จะร้องตามเขาเพราะเหตุว่าเพลงบทนี้พระเยซูคริสต์ได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราจะได้รับการ Exodus หมายความว่าอพยพจากแดนบาปแดนบาปเข้าสู่แดนไทยแดนไทยที่มีให้คือพระองค์ทรงนำเราเข้าสู่ทะเลแก้วผลึกร่วมกันกับอิสราเอลที่ไปก่อนเราเมื่อเราอยู่ในทะเลแก้วผลึกร่วมกันและเราไม่ร้องเพลงไม่ทำอะไรร่วมกันกับเขาเขามีส่วนอะไรเราไม่ทำอะไรสักอย่างสิ่งที่เราเองไปยืนอยู่ที่นั่นเท่ากับว่าไปเกะกะเขาถ้าอยู่เป็นแผ่นดินโลกนี้เราอยู่ที่ไหนก็เกะกะเขาไปแผ่นดินสวรรค์เราก็จะหาที่ยืนไม่ได้เพราะคนเขาจะรู้ว่าเขาจะยืนที่ไหนส่วนเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับอะไรเป็นส่วนเกินสวรรค์อย่าทำตัวเป็นส่วนเกินสวรรค์จะทำได้ยังไงฝึกฝนตอนอยู่บนแผ่นดินโลกนี้นั่นแหละแผ่นดินสวรรค์เราอยู่ที่ไหนผู้ช่วยอยู่ที่ไหนเราจะเป็นยังไงขอแทรกเข้าไปแทรกตัวเข้าไป
พราะฉะนั้นในคริสตจักรมันจะมีงานรับใช้ที่ไหนขอแทรกตัวเข้าไปให้รับใช้ไม่ให้รับใช้ก็จะแทรกตัวเข้าไปเพราะฉันอยู่ที่ถูกที่ทำถูกต้องถ้าฉันอยู่ถูกที่ทำถูกต้องแล้วฉันไม่ต้องกลัวไปถึงแผ่นดินสวรรค์เอ๊ะอันนี้มีใครอยู่มาก่อนแล้วหรือเปล่าไม่ต้องไปถามเข้าไปยืนเลยว่างยืนว่างยืนเลยถ้าสมมติแผ่นดินโลกนี้ว่างยืนว่างยืนไปสวรรค์เราจะไม่เคอะเขินเอาล่ะทีนี้ spiritual exodus หมายความว่ายังไง accomplish โดยทางเดียวเท่านั้นคือโดยทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราจะถูกอพยพฝ่ายจิตวิญญาณถูกต้องและเป็นที่ยอมรับได้อยู่ทางเดียวคืออะไรพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่ายังไงเราต้องยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเพราะฉะนั้นบทเพลงแห่ง Tribulation ที่ผู้เชื่อบทเพลงที่ผู้เชื่อของ Tribulation ร้องจึงเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงใจที่เต็มไปด้วยการสรรเสริญสรรเสริญพระเจ้าในวิถีของพระเจ้าวิถีของพระองค์กับคน Tribulation นั้นสบายไหมเน่าทั้งตัวสบายไหมเขาก็ไม่ต่อว่าพระเจ้าทุกเขาก็ยังเป็นยังไงสรรเสริญพระเจ้าways of God เขาถึง praise God ได้ ways นั้นไม่ใช่ good way เท่านั้น ways นั้นคืออะไรทั้ง good ทั้ง bad เขาสามารถยอมรับและเมื่อเขายอมรับวิถีของพระเจ้าได้เขาจึงสรรเสริญพระเจ้าได้บางคนยอมรับแค่เฉพาะสิ่งที่ดีดีสิ่งที่ทำให้ชื่นอกชื่นใจสิ่งที่เห็นกับหูกับตาพิสูจน์แล้วว่ามันดีกว่าเมื่อก่อนสิ่งที่ทำให้เขาได้รับผลประโยชน์ถ้าเขาเลือกพระเจ้าที่จะติดตามและยกย่องบางอย่างเท่านั้นเขาเองยังไม่เหมาะสมกับทะเลแก้วหรือของพระเจ้ายังมีหลายอย่างที่เราต้องกลับใจเสียใหม่เพราะการกลับใจใหม่กลับใจแผ่นดินสวรรค์นั้นไม่ได้แล้วกลับใจได้อยู่ที่เดียวคือไหนชีวิตที่อยู่บนแผ่นดินโลกนี้เราดูต่อเกือบจบแผ่นดินสวรรค์เอาลองดูเปรียบเทียบอันนั้นคือชาวสวรรค์คนที่พร้อมจะไปสวรรค์คนที่ยอมทนเพื่อจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ต่อไปคนที่ยอมทนเพื่อจะอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ dweller อันนี้คือ earth dweller คืออะไร dweller คืออาศัยอยู่บนโลกเหมือนโลกเป็นบ้านไอคนที่จะอยู่ในโลกเหมือนโลกเป็นบ้านคืออะไรNever praise God คือคนที่ไม่เคยสรรเสริญพระเจ้าคนไม่เคยยกย่องพระเจ้าคนที่ไม่เคยให้พระเจ้ายิ่งใหญ่ในชีวิตคนที่ไม่พูดว่าเครดิตของพระเจ้ายิ่งใหญ่นั่นคือคนประเภทแรกคนประเภทที่สองคือ never thank ไม่เคยขอบคุณพระเจ้าอิ่มทุกวันที่ไม่เคยขอบคุณพระเจ้ามีบ้านอยู่ก็ไม่เคยขอบคุณพระเจ้ามีความเป็นอยู่ที่ดีก็ไม่เคยขอบคุณพระเจ้ามีลมหายใจก็ไม่เคยขอบคุณพระเจ้ามีทุกอย่างครบก็ไม่เคยขอบคุณพระเจ้าเพราะเหตุว่าเขาเป็นDeveller, Earth, Develler คนที่อยู่กับโลกนี้เราจะเห็นได้ยังไงเห็นได้ชัดเจนพูดแบบโลกอยู่แบบโลกถ้าโลกเขาอยู่กันยังไงเขาพูดกันยังไงคนที่เป็นคริสเตียนปลอมๆแล้วก็อยู่เหมือนโลกนี้เป็นบ้านไม่ใช่สวรรค์เป็นบ้านเขาก็จะทำแบบชาวโลกเขาทำกันยกย่องไม่เป็นขอบคุณไม่เป็นเขา never understand his grace หมายความว่ายังไงต่อให้พระคุณพระเจ้าเทมาเป็นพระคุณพระเจ้าดังไซโฟนเป็นฮาเพลงนั้นน่ะร้องไปถึงมันก็จะไม่เข้าใจว่าพระคุณหลากหลายเป็นฮอฮอนั่นน่ะเป็นยังไงไม่ชอบเพลงนี้เลยเวลาแปลออกมาน่าเกลียดนะเหมือนโลหะกำเริบอ่ะพระคุณพระเจ้าดังไซโฟนเป็นฮอนั่นน่ะหายใจไม่แค่หาเนี่ยมันก็ไม่น่าร้องมันไม่น่าร้องนั่นน่ะเพลงนั่นน่ะหลายหาพระคุณหลายหาแต่ไอคนที่หาที่มันอยู่แบบชาวโลกทั่วไปนั่นคืออะไรไม่รู้หรอกว่าอะไรคือพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนไม่รู้พระคุณพระเจ้านับภาษาอะไรมันจะรู้คุณคนจริงไหมอย่าหวังให้คนไม่รู้คุณพระเจ้าที่จะมาตอบแทนคุณคนเพราะเขาเองไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งดีที่เขาเองได้รับอ้าวล่ะต่อไปสำหรับคนของพระเจ้าคนของพระเจ้าที่จะต้องฝึกฝนนิสัย
ในขณะที่เราเองยังมีลมหายใจคนของพระเจ้าจะฝึกที่จะ never complain never complain เอาละกินข้าวอร่อยก็เป็นยังไง complain ไม่อร่อยก็ complain มีกินก็ complain ไม่มีกินก็ complain อันนี้คือเปลี่ยนนิสัยใหม่เปลี่ยนก็ยังทันเพราะเรายังมีลมหายใจเพราะฉะนั้นเลิกอะไรเลิกบ่นลำบากนิดลำบากหน่อยยากนิดยากหน่อยเพราะฉะนั้นเลิกบ่นไอ้ที่บ่นนั่นคือเป็นเรื่องของคนอยู่ในโลกนี้แล้วก็ไม่รู้ค่าเพราะฉะนั้นไม่รู้ค่าพระพรเป็นอันนี้คือคนในโลกนี้ส่วนคนของพระเจ้าถ้าบ่นก็ไม่ต่างกับคนที่อยู่แบบโลกเอาละไม่เคยคอมเพนไอ้สิ่งที่คอมเพนนั่นเป็นเรื่องของ suffering ทำไมเราจะต้องฝึกฝนตัวเองไม่คอมเพนเหตุผลเดียวเหตุผลเพราะว่าพระเยซูคริสต์พระองค์เดียวทรงเป็น King of Sense เรานี่ได้เลือกพิเศษนะชื่อของเราเนี่ยนะแทนที่จะเป็น Dweller Earth Dweller เราได้ชื่อว่าเป็น Sense พระองค์เรียกเรานี่คือนักบุญปวดsense ไม่ใช่ senseless ไม่ใช่ไม่ make sense พระองค์เรียกเรา sense คำเดียวพอแล้วพระองค์เรียกเราผู้ชอบทำเพราะฉะนั้นผู้ชอบทำก็ต้องชอบทำคำว่าชอบทำคืออะไรชอบทำขยันและชอบทำนี่คือชีวิตของ sense เมื่อเราเองได้เรียกชื่อของเราชอบทำเราเองเป็นคนชอบทำแล้วถ้าเราเองเป็นคนชอบทำเราก็ต้องทำสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบคือชอบน้ำพระทัยพระเจ้าและเมื่อเป็นที่ชอบน้ำพระทัยพระเจ้าเราลองมาดูความหมายสิ่งนั้นจะมีความหมายกับเราว่าคิงพระองค์ทรงเป็นคิงของ all age ทุกยุคทุกสมัยถ้ารุ่นเราไม่เห็นความชอบธรรมพระเจ้ายุคต่อไปก็อย่าหวังว่าเขาจะเห็นความชอบธรรมพระเจ้าเพราะอิสราเอลออกจากอียิปต์พูดถึงความชอบธรรมพระเจ้ารุ่นอิสราเอลไปอยู่ในเยรูซาเล็มหลังจากการเป็นทาสก็เลยรู้จากความชอบธรรมของพระเจ้าเมื่อความชอบธรรมมาถึงคริสตจักรปัจจุบันเราเองเลยรู้จากคำว่าชอบธรรมและเราเองจึงรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ตั้งแต่อัลฟาจนถึงโอเมก้าตั้งแต่ปฐมจนถึงอวสานพระองค์เป็นผู้ต้นและพระองค์เป็นผู้ปลายเริ่มที่พระเจ้าก็จบที่พระเจ้านั่นคือ King of all ages นั่นหมายความว่าพระองค์ทรงเป็น Eternal King จบขอพี่ของแถมเอาเรื่องแบบเอาละถ้าอยากจะฝึกฝนถ้าอยากจะฝึกฝนเพลงเอาละเพลงที่อยู่ในไอ้บีบอลบทที่14ข้อ7ให้จดอันนี้ลงไปแล้วก็ให้ท่องจำวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ละมานมัสการวันจันทร์ที่จะถึงตั้งแต่อาทิตย์เขาเรียกว่า Holy Week Holy Week ข้างหน้าให้เราเองร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนี่คือบทเพลงที่จะทำให้เราเข้าใจว่าคนที่เคยเป็นทาสแล้วได้รับการช่วยกู้จากการเป็นทาสจะใช้เวลา Holy Week ในการที่จะจดจำคำของพระเจ้าที่บิบอล14ข้อ7เอามาจากพระคัมภีร์เดิมคือจากสดุดีบทที่ทั้งหมด6บทแล้วก็วันอาทิตย์หน้าคือวันอีสเตอร์พอหลังจากนั้นเราถึงจะร้องเพลงวันอีสเตอร์ได้อย่างมีความหมายมีชีวิตมีชีวาเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราเองได้รับการทรงไถ่แล้วจากพระเมสสโปโดของพระเจ้าหนาวเลยครับ